สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกๆคนเลยนะครับที่วันนี้เข้ามารับชมรับฟังนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆที่อยากจะมอบให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลแก่นักทุนรายย่อยของบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนตัวย่อคือ JP ครับวันนี้ผมอีกวันพัฒนาเพิ่มสุขพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจากช่อง TNN ช่อง16นะครับแล้วก็จากผู้ร่วมก่อตั้งนะครับ Facebook Fanpage ที่มีชื่อว่าถามอีกบิกนะครับยังไงคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางด้วยนะครับเพราะว่าเราออกอากาศพร้อมกัน4ช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ MT Multimediaเวลที่ไทยถามอีกบิกนะครับแล้วก็ ASL Securities นะครับส่วนท่านไหนนะครับว่ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์มาได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายผมก็จะรวบรวมคำถามนะครับแล้วก็มาสอบถามท่านผู้บริหารให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับทุกท่านครับบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพัฒนาผลิตและก็จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเขาไม่ใช่เพียงแค่ตัวโรงงานผลิตเท่านั้นนะครับตอนนี้ขยายธุรกิจแบบครบวงจรก็ต่อยอดธุรกิจมีซินเนอร์จี้เยอะมากมายและยังมีโอกาสขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาพูดคุยกับท่านผู้บริหารว่าวิสัยทัศน์คืออะไรกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจจะเป็นอย่างไรในจากที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเข้ามาระดมทุนในตลาดทรัพย์ MAI อยู่นะครับสำหรับช่วงแรกนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชม VTR ไปพร้อมๆกันทำความเข้าใจในภาพใหญ่ของบริษัทเชิญครับยาและเวชภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤตตั้งแต่ยุคแพทย์แผนไทยสู่แพทย์แผนปัจจุบันต่อเนื่องถึงสังคมยุคใหม่ที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่าตลาดที่สูงกว่าแสนล้านบาทและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความสำคัญดังกล่าวในปี2497ธุรกิจร้านขายยาสุภาพโอสถจึงเกิดขึ้นด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยาและสมุนไพรของคุณกำแหงแดงประเสริฐและครอบครัวก่อนที่ในปี2518คุณประสิทธิ์ชัยแดงประเสริฐและคุณจินตนาสันติพิสุทธิ์เข้ามาสานงานต่อพร้อมก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมคอกซ์จำหน่ายยาแผนปัจจุบันควบคู่กันในปี2548คุณสิทธิชัยและคุณพิษณุแดงประเสริฐเข้ามาบริหารพร้อมเล็งเห็นโอกาสจากการเจริญเติบโตของตลาดสุขภาพจึงจัดตั้งบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดเพื่อวิจัยพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น1ล้านบาทต่อมาในปี2560บริษัทได้ปรับโครงสร้างโดยรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันหรือ Under Common Control เพื่อการบริหารจัดการอย่างมั่นคงในระยะยาวโดยรับโอนธุรกิจมาจาก Cox ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตและจัดจำหน่ายครอบคลุมทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดพร้อมเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ100บาทเป็นหุ้นละ50สตางค์ในปี2561บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ JP ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท Own Brand และผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างผลิต OEMซึ่งบริษัทได้ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจรพันธกิจหลักของบริษัทคือการพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นด้วยการใส่ใจคุณภาพและสร้างคุณค่าอย่างสูงสุดพร้อมสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้ปรับปรุงแนวคิดการทำงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดเป็นนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทันสมัยสามารถแข่งขันในตลาดได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์การรับผิดชอบต่อคู่ค้าผู้มีส่วนได้เสียต่อผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างยั่งยืน JP ดำเนินธุรกิจ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มที่1ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ในรูปแบบเม็ดแคปซูลแคปซูลชนิดนิ่มประเภทน้ำผงชงดื่มผลิตภัณฑ์สำหรับทาภายนอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายใต้เครื่องหมายการค้า 1. คอกสำหรับผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณทั่วไป 2. เอวิตันสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 3. สุภาพโอสถสำหรับผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสกัดจากธรรมชาติและ4ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ภายใต้เครื่องหมายการค้า JSP กลุ่มที่2ธุรกิจรับจ้างผลิตภัณฑ์หรือ OEM แบบ One Stop Service โดยใช้เครื่องหมายการค้า JSP กำกับในฐานะผู้ผลิตเพื่อการันตีมาตรฐานที่ดีของสินค้าบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสอดคล้องกับความนิยมของตลาดต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน2แห่งแห่งแรกที่แขวงบางพงพางเขตยานาวากรุงเทพใช้ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและโรงงานที่อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นฐานการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยโรงงานทั้ง2แห่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิต GMP PICS จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตามลำดับเพื่อรองรับตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลเราให้ความสำคัญตั้งแต่การคิดค้นวิจัยเลือกวัตถุดิบผลิตทดสอบจนถึงการบรรจุหีบห่อให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้าทันเทรนด์โดยการทำงานเกือบ70ปีในฐานะผู้ผลิตยาที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ของการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงอนาคตยืนยันได้ถึงความตั้งใจที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านยาส่งต่อแก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ให้มีสุขภาพดีขึ้นและการสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าของเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วยด้วยความทุ่มเทของทุกภาคส่วนที่ทำให้บริษัทมีพัฒนาการที่ดีในทุกๆปีได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าชั้นนำมากมายควบคู่กับความแข็งแกร่งด้านการผลิตการควบคุมต้นทุนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำการประสานการวางแผนการผลิตเป็นขั้นตอนรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สม่ำเสมอทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักผลักดันผลประกอบการให้เติบโตโดยในปี2561บริษัทมีรายได้352.29 ล้านบาทกำไร 12.39 ล้านบาทปี2562รายได้ 365.53 ล้านบาทกำไร 23.57 ล้านบาทปี2563รายได้ 462.74 ล้านบาทกำไร 31.08 ล้านบาทสัดส่วนการถือหุ้นหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO กลุ่มแดงประเสริฐถือร้อยละ 70.33 กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกัน1ถือร้อยละ 4.18 บริษัท SEP Holding 4ถือร้อยละ 0.22 และเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปร้อยละ 25.27 ของทุนจดทะเบียนหลัง IPO และยังมีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกับทิศทางตลาดเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากบริษัทมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีคุณภาพแล้วยังให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมทางสังคมต่างๆทั้งภายในองค์กรและการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทุกปี
พื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทุกภาคส่วนที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนจะมุ่งมั่นค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพร้อมรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคตอกย้ำความเป็นบริษัทมหาชนที่แข็งแกร่งพร้อมก้าวเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิจัยผลิตจัดจำหน่ายยาเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งในประเทศและระดับสากลในอนาคตขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นี้คือข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเรียนเชิญท่านผู้บริหารนั้นเข้ามาขยายความเพิ่มเติมนะครับในมุมของทั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจแล้วก็การสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับองค์กรด้วยนั่นเองน่าสนใจมากๆนะครับและด้วยประสบการณ์กว่า70ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ทางฝั่งของ JP เองเนี่ยนะครับก็มีความเข้าอกเข้าใจในมุมของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนวัตกรรมในรูปแบบไหนที่สามารถตอบโจทย์ได้เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะครับผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะเป็นลูกค้าอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่กำลังเข้ามาสู่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่า MAI เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถเสริมสร้างในเรื่องของศักยภาพในการเติบโตได้อีกเยอะเลยทีเดียวกลยุทธ์ที่จะช่วยในการเติบโตมีอะไรบ้างอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้ามาร่วมพูดคุยแบบเจาะลึกทำให้เราเห็นถึงวิธีคิดในการทำธุรกิจทั้ง business model แล้วก็สถานะทางการเงินด้วยในเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนะครับว่าผลประกอบการทั้งรายได้แล้วก็กำไรนั้นเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านแรกนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราครับดร.สิริชัยแดงประเสริฐครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับท่านที่2ครับคุณจิรดาแดงประเสริฐท่านประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับท่านต่อมาครับคุณวรชาติทวยเจริญท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท Finnex Advisory จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและลำดับถัดไปนะครับคือคุณโชสิทธิ์เดชวณิชยนุมัติครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามอัลฟาแคปิตอลจำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและคุณชนะชัยจุนจิราพรนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านไหนถ้าว่ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับในทุกช่องทาง4ช่องทางนะครับ Wealthy Thai MT Multimedia ถามอีกบิ๊กแล้วก็ ASL Securities นะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงแรกขอเริ่มต้นที่ดร.สิริชัยกันก่อนนะครับก็เป็นแม่ทัพใหญ่นะครับซึ่งท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงพัฒนาการในช่วงที่ผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะพอสมควรและที่สำคัญคือ Business Model เนี่ยตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับครับงั้นเชิญสไลด์นะครับครับครับผมก็จะแบ่งหลักๆเป็น4ส่วนนะครับข้อมูลบริษัทลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับข้อมูลทางการเงินแล้วก็สรุปข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นะครับก็คร่าวๆนะครับจากที่เห็นในวิดีโอพรีเซนเทชันแล้วเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้บริษัทเราราคาพาอยู่ที่50สตางค์นะครับแล้วก็จำนวนหุ้นนะครับหลัง IPO แล้วเนี่ยรวมตัวกันก็จะเป็น455ล้านหุ้นนะครับนโยบายปันผลคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณมากกว่า 40% นะครับนี่คือนโยบายเงินปันผลของเรานะครับที่จะเซ็ตเอาไว้นะครับครับเชิญไปครับพัฒนาการที่สำคัญนะครับตั้งแต่ปี2497เนี่ยปี2497เริ่มต้นจากคุณปู่ผมครับอากงผมคุณกำแหงแดงประเสริฐนะครับก็ได้ตั้งร้านขายยานะครับชื่อสุภาพโอสถหลังจากนั้นพอร้านขายยาเติบโตเนี่ยทางคุณปู่กับคุณพ่อก็ได้ขยายกิจการปี2518ก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันนะครับก็คือโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมคอกนะครับก็เป็น import นะครับแล้วก็เป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันที่ผลิตในประเทศก็เติบโตด้วยมานะครับเติบโตด้วยมาหลังจากนั้นพอคุณปู่คุณพ่อก็เติบโตก็มาเป็นรุ่นผมละเจเนเรชั่น3นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ตอนเลือกเรียนเนาะคุณพ่อก็บอกว่าโอเคทางยาแผนปัจจุบันก็มีการเติบโตได้เนี่ยแหละแต่คุณพ่อก็มีวิสัยทัศน์ว่าการที่จะให้ประเทศไทยเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งเนี่ยต้องยอมรับว่ายาแผนปัจจุบันมันมีเรื่องการวิจัยพัฒนายาซึ่งประเทศไทยอาจจะสู้ต่างประเทศไม่ได้ก็เลยแนะนำให้ผมอ่ะก
ับฝาแฝดผมคุณพิษณุนะครับก็ไปเรียนนะครับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรมุ่งที่จะหาสินค้าไทยวัตถุดิบเกษตรของไทยสมุนไพรไทยอาหารไทยต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสุขภาพสูงให้ได้หลังเรียนจบมาเนี่ยปีเราก็เริ่มฝึกงานในโรงงานยาแผนปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วก็ปี2548ก็บอกว่าโอเคคุณพ่อผมพร้อมแล้วเรามาเปิดโรงงานผลิตอาหารเสริมดีกว่าถ้าไม่เป็นอาหารเสริมเราจบด้านอาหารด้านอุตสาหกรรมเกษตรขณะที่บ้านทำธุรกิจยาเราเก่งเรื่องอะไรตอกเม็ดแคปซูลยาน้ำมีเภสัชกรผมเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เลยเปิดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเรียกว่าอาหารเสริมเนี่ยแหละนะครับซึ่งเมืองไทยเป็นประเทศที่ดังสุดๆเรื่องอาหารนะครับมีพืชพันธุ์มากมายมีองค์ความรู้มากมายนะครับปี2548เนี่ยก็เลยเปิดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP นะครับก็โฟกัสด้านอาหารเสริมเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่การรับจ้างผลิตแล้วก็การทำแบรนด์ตัวเองนะครับแต่เราโฟกัสหลักๆก็คือรับจ้างผลิตเพราะต้องบอกว่าปี2548คนไทยยังใช้อาหารเสริมบริโภคอาหารเสริมค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวนําเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากมีหลายต่อหลายคนน่ะที่อยากทําแบรนด์อาหารเสริมของตัวเองทั้งเคยนําเข้ามาอยากมีแบรนด์ของตัวเองหรือมองเห็นโอกาสทางการตลาดก็เลยจากการที่เราเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์มีเภสัชกรการทําอาหารเสริมในช่วงปีนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างทันสมัยเพราะแต่เดิมคนทำอาหารเสริมก็มาด้วยเบสของฟู้ดหรือวิทยาศาสตร์นะครับแต่การที่เราเป็นเบสความรู้ของยาแผนปัจจุบันกับเภสัชกรมาทำอาหารเสริมต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่คนกินเข้าไปทางปากเนี่ยที่ยากที่สุดที่ต้องการใช้วิจัยพัฒนาเยอะที่สุดและที่อย.สตริกและเข้มข้นที่สุดก็คือยาเพราะฉะนั้นเอาคนที่ทำยามาทำอาหารเสริมอ่ะเลยได้รับความเชื่อมั่นจากคนที่จ้างเราผลิตกับลูกค้าว่าโอเคอาหารเสริมเราต้องมีคุณภาพดีไม่แพ้ยานะนะครับปี2548ก็เลยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับพอเติบโตอย่างรวดเร็วเราก็ขยายต่อครับปี54จากเรามีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันมีโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราก็ต่อยอดแล้วว่าเรามียารักษาโรคเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสิ่งนึงที่เป็นเทรนด์ที่มันเติบโตต่อมาคือยาแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับเราก็ทำงานไปเรียนความรู้ไปการรักษาโรคทันสมัยที่สุดคือยาแผนปัจจุบันใช่มันจะมี side effectแต่การรักษาโรคอีกทางนึงก็คือยาสมุนไพรหรือองค์ความรู้แพทย์แผนไทยที่มีนะครับเก่าแก่แต่เดิมแล้วมันเหมาะกับคนไทยจริงๆก็เลยมีการเปิดโรงงานเป็นโรงงานที่3ก็คือโรงงานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะครับแล้วก็ได้มีการขยายโรงงานจากที่กรุงเทพพระราม3เนี่ยขยายไปที่ลำพูนนะครับซึ่งตอนนั้นจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ถือว่า อยู่ที่สูงด้วยครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับมีenvironment มีบุคลากรมีองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรพืชพันธุ์ธัญญาหารค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมองว่าเราไปที่ลำพูนขยายโรงงานนะครับทีนี้ปี2561เนี่ยก็ได้เริ่มมีการปรับโครงสร้างละเราเปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัวเนี่ยที่อยากจะเป็น professional นะครับอยากที่จะ IPO ได้ในอนาคตเราก็เลยทำการรวมกิจการนะครับให้เหลือกิจการเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคอสที่เป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันก็เลยมาอยู่กับที่ JSP ทำให้ JSP ปัจจุบันนี้ก็เลยมีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันอาหารเสริมนะครับยาสมุนไพรแล้วก็เครื่องสำอางนะครับปี2562เราเริ่มมีการวิจัยพัฒนาอย่างเข้มข้นแล้วครับเราก็ดูกระแสของแพนเบสโปรตีนละว่าโอเคแพนเบสโปรตีนมันคือเทรนด์ของโลกแล้วก็เมืองไทยก็มีศักยภาพสูงก็เลยเริ่มการวิจัยพัฒนาแพนเบสโปรตีนและพืชสมุนไพรอื่นๆนะครับอย่างเข้มข้นขึ้นเช่นปัจจุบันก็กัญชากัญชงก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจนะครับปี2564นะครับก็เตรียมตัว IPO นะครับก็ปีนี้เองนะครับก็ถึงเป้าหมายที่กำลังจะไปถึงแล้วนะครับครับถัดไปครับจากโครงสร้างนะครับอย่างที่เห็นทางวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับสุภาพกรุ๊ปเองเนี่ยนะครับเป็นตัว Family Holding ถืออยู่150ล้านหุ้นแล้วก็กลุ่มครอบครัวแดงประเสริฐนะครับก็คุณพ่อคุณแม่แล้วพวกผมเองพี่น้อง4คนรวมกัน6คนนะครับก็ถือเป็นกลุ่มครอบครัวแดงประเสริฐเพราะฉะนั้นทั้งหมดเราก็เป็นสุภาพกรุ๊ปนะครับก็เป็นของครอบครัวแล้วกลุ่มครอบครัวเองที่เป็น individual แต่ละคนนะครับอีกจุดนึงคือที่น่าสนใจคือระหว่างก่อนที่จะเตรียม IPO เนี่ยเราก็นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากกองทรัสต์เพื่อกิจการการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันก็เป็นกองทรัสต์ที่เป็นองค์ประกอบของกรุงไทยสวทช
ตลาดหลักทรัพย์เพราะว่ากรุงไทยสวทชาวตลาดหลักทรัพย์ตั้งกองทรัสต์ขึ้นมาเพื่อมุ่งที่จะพัฒนา SME ที่มีศักยภาพมีวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีแต่อาจจะยังแข็งแรงไม่พอเขาก็เข้ามาแล้วก็มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนสอนเราให้เติบโตอย่างถูกทางจนถึงขั้นที่จะไป IPO ได้ในตลาดเพราะฉะนั้นกองทรัสต์ก็จะเข้ามาพร้อมกับตัว SEP Holding 4ก็ถือว่าเป็นตัวฟันด์แมเนเจอร์ที่เข้ามาแมเนจช่วยเรานะครับหลังจากนั้นตัว IPO ก็เราก็จะเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปที่115ล้านหุ้นนะครับครับผมถัดไปครับทีนี้ทีมผู้บริหารนะครับทีมผู้บริหารคณะกรรมการเนี่ยหลักๆก็ทางท่านประธานนะครับนายแพทย์ธงชัยทวิชาชาตินะครับท่านประธานนายแพทย์ธงชัยทวิชาชาติเองท่านเป็นอดีตโฆษกกระทรวงสาธารณสุขอดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนะครับก็เราก็เชิญคุณหมอนะครับมีความเชี่ยวชาญบริหารโรงงานยาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดโรงงานหนึ่งของประเทศก็คือองค์การเภสัชกรรมนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์ชีวะความเป็นเลิศประเทศไทยก็เป็นศูนย์ที่โฟกัสทางด้านไบโอเทคเลยครับไบโอเทคเอ็กเซลเลนซ์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเพื่อต้องการต่อยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มข้นขององค์ความรู้เนี่ยไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าท่านประธานบอร์ดก็มาสายตรงแล้วก็มีองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจยาและชีวภาพอย่างชัดเจนนะครับถัดมานะครับคุณโสภวดีเลิศมนัสชัยเนี่ยท่านเป็นประธานกรรมการตรวจสอบท่านเป็นอดีตเลขาธิการกบข.นะครับแล้วเป็นอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ก็แน่นอนครับผมก็นักวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบนะครับเรื่องการเงินเรื่องของตลาดมีกฎกติกามากมายก็เชิญนะครับทางคุณโสภวดีมาให้คำแนะนำมาให้ความรู้แล้วก็มากำกับตรวจสอบเพื่อให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับถัดมาท่านเภสัชกรวินิจอัศวกิจวีรีท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองยานะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการกองเครื่องมือแพทย์ที่อย.ปัจจุบันนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการอย.นะครับก็เกษียณอายุราชการแล้วก็ท่านก็จะมาช่วยเป็นกรรมการตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำว่าต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของผมทั้งหมดยาอาหารเสริมเครื่องสำอางสมุนไพรทุกอย่างก่อนออกของออกขายได้ต้องมีอย.นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นอกจากนั้นเรื่องนวัตกรรมมันเป็นสิ่งที่ยากต้องการความเข้าใจใหม่ๆของเรกูเลเตอร์กับภาครัฐเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทำงานนะครับทำความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะอันนี้ท่านเภสัชกรวินิจก็จะช่วยให้ความรู้นะครับไปช่วยให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนนะครับถ้าถัดมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาท่านก็ทั้งบัญชีและการเงินนะครับก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับท่านถัดไปคุณณัฐวุฒิก็เป็นวิศวะเอนจิเนียร์ IE นะครับก็ต้องเรียกว่ากรรมการทุกๆท่านก็อยู่ในจุดที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกำกับและตรวจสอบกิจการให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับท่านสุดท้ายนะครับคุณธวัชกิจจักรวาลก็ท่านเป็นที่ปรึกษากองทรัสต์แล้วก็เป็นตัวแทนกองทุนนี่แหละที่จะเข้ามาร่วมเป็นบอร์ดนะครับช่วยเป็นกรรมการบริษัทนะครับอีกท่านหนึ่งด้านล่างนะครับก็คุณแม่ครับคุณจินตนาสันติพิสุทธิ์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นประธานกรรมการบริหารถัดมาคือผมเองนะครับดร.สิทธิชัยแดงประเสริฐนะครับผมก็สายตรงเลยครับจบตรีไบโอเทคนะครับนักวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบจบโท MBA แล้วก็จบปริญญาเอกการจัดการนวัตกรรมก็เรียกว่าเรียนไปทำงานไปครับจบวิทยาศาสตร์ก็มาเปิดโรงงานอาหารเสริมเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเติบโตอยากทำธุรกิจให้เก่งก็เลยไปเรียนต่อ MBA นะครับคิดว่าเก่งไม่พอละต้องไปหานวัตกรรมไปหาองค์ความรู้ก็ต้องไปต่อ PhD นะครับก็ด้านนวัตกรรมสายตรงนะครับถัดมาคุณพิษณุก็เป็นฝาแฝดผมเองนะครับก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจและสายงานวิจัยพัฒนานะครับก็ดูเรื่อง Business Development และดูเรื่องการขายนะครับพิษณุเองก็เรียนไบโอเทคก็เรียนกับผมเนี่ยแหละครับก็ฝาแฝดกันก็เรียนด้วยกันจบมาก็ตั้งโรงงานพร้อมๆกันเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เด็กเนิร์ดทั้งคู่ครับก็เลยต้องไปต่อ MBA ด้วยกันนะครับผมก็ไปด้านนวัตกรรมล้ำละวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสายล้ำคุณพิษณุก็ไปเรียนต่อแพทย์แผนไทยแล้วแบ่งงานกันทำนะครับแพทย์แผนไทยเพราะตอนนั้นเราจะเปิดโรงงานสมุนไพรกลัวไม่รู้จริงก็ไปเรียนเองก็ได้จบเป็นเภสัชแผนไทยนะครับก็เลยมามุ่งเน้นในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณจิรดาก็ CFO ครับ
ก็เป็นน้องสาวคนที่3นะครับก็จบสายตรงนี่คุณพ่อวางแผนให้หมดเลยนะครับก็เป็นบัญชีนะครับจบมาพวกคุมเงินพี่ๆเนี่ยแหละครับก็จบจากบัญชีนะครับแล้วก็เคยทำงานที่ Big Four มาก่อนส่วนน้องคนสุดท้ายนะครับสรศิษย์แดงประเสริฐนะครับก็ตอนนี้ทางคุณสรศิษย์ก็ดูแลโรงงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย4คนหลักๆนะครับผมเองดูด้านนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็น President นะครับแล้วก็พิษณุดูฝ่ายขายพัฒนาตัวธุรกิจคุณจิรดาคุมเงินคุณสรศิษย์คุมโรงงานก็4คนครบ4แผนกนะครับครับอันนี้คือทีมผู้บริหารนะครับทีนี้ถัดมาเดี๋ยวพาไปดูลักษณะของการประกอบธุรกิจแล้วก็ช่องทางในการจัดจำหน่ายนะครับท่านไหนที่เข้ามาณตอนนี้นะครับฝากคำถามทิ้งไว้ได้เลยตอนนี้ทยอยมาละนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางด้วยนะครับครับเชิญต่อเลยครับครับผมทีนี้เราก็มีองค์ประกอบละเราก็ใช้เวลาพักใหญ่ๆที่เทิร์นจากความเป็น family business สู่ความเป็น professionalนะครับทีนี้เราก็เดินต่อละว่าการเข้าตลาดการ IPO เรามีวัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไรนะครับแต่เดิมหลักๆเนี่ยไม่ใช่แต่เดิมหลักๆเราทำ OEM หรือการรับจ้างผลิตนะครับข้อดีของการรับจ้างผลิตคือเราสามารถออกสินค้าได้หลากหลายเพราะว่าก็มีลูกค้าเป็นร้อยร้อยรายที่จ้างเราผลิตเป็นแบรนด์ของเขาแล้วเขาก็สามารถโฟกัสเรื่องการจัดจำหน่ายได้เพราะฉะนั้นงานนวัตกรรมงานวิจัยพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราคิดค้นแล้วขึ้นที่เป็นอย.ได้เนี่ย OEM ก็จะเป็นตัว drive ให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกสู่ตลาดได้เร็วแล้วก็ทำให้โรงงานเราเนี่ยสามารถใช้ capacity ของกำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่พอมันเต็มที่ก็เกิด mass scale เกิด economy of scale ทำให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันได้นะครับก็ในปี2564เนี่ยนะครับก็ OEM ก็อยู่ที่ประมาณ 72% นะครับแล้วก็ส่วนโอนแบรนด์อยู่ที่ประมาณ 40% โอนแบรนด์คืออะไรโอนแบรนด์ก็คือแบรนด์ของเราเองเราไม่ได้ทำโอนแบรนด์มาเพิ่งจะทำแต่ว่าตั้งแต่รุ่นคุณปู่อะครับคุณพ่อจบการตลาดก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโอนแบรนด์อยู่แล้วครับสมัยก่อนเราผลิตเองขายเองไม่เคยรับจ้างผลิตให้ใครเพราะฉะนั้นเราก็มีการทำโอนแบรนด์ของเราแล้วก็คือยา Cox COX ขายมา50ปีแล้วครับทีนี้ที่สัดส่วน OEM มันโตมากกว่าเพราะ OEM มันโตเร็วรับจ้างผลิตมันโตเร็วมีลูกค้ามากมามากมายแล้วก็โฟกัสทางด้านโรงงาน fill capacity ให้เต็มนะครับตอนหลังก็อย่างที่บอกผมก็จบสายวิทยาศาสตร์สายโรงงานก็ทำโรงงานเรียกว่าเก่งอ่ะก็เติบโตได้นะครับทีนี้เราก็เริ่มกลับเข้ามาโฟกัสทางการทำ own brand หรือแบรนด์ของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นสัดส่วนของการทำ own brand ก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างการรู้จักของแบรนด์เราเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็แน่นอนครับโอนแบรนด์ก็กำไรสูงมากกว่ารับจ้างผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบาลานซ์สัดส่วน OEM กับโอนแบรนด์เติบโตไปคู่กันแต่หลังๆเนี่ยเราจะทำโอนแบรนด์ให้มันเติบโตได้ค่อนข้างเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างกำไรได้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนสุดท้ายคือการเทรดดิ้งซื้อมาขายไปนะครับเราก็เริ่มจากธุรกิจที่เรายังไม่เก่งทางด้านการผลิตไม่เก่งทางด้านวิจัยแต่เราสนใจในธุรกิจนี้โดยเฉพาะภาพรวมทั้งหมดที่เราสนใจจะเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ภายใต้กำกับของอย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพราะฉะนั้นกลุ่มเทรดดิ้งแล้วก็เทรดดิ้งทำอะไรครับชุดตรวจนะครับชุดตรวจชุดทดสอบเครื่องมือแพทย์นะครับกับเครื่องสำอางนะครับก็เป็นกลุ่มที่เราจะทำเทรดดิ้งนะครับเพื่อเรียนรู้ตลาดสร้างความเข้าใจกับอินดัสทรีนี้ให้มันมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตช่องทางจัดจำหน่ายของเราหลักๆเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มถ้าสมัยใหม่หน่อยก็เป็นทีวีโฮมช้อปปิ้งวิทยุต่างๆก็เขาก็มีสื่อช่องทางเดิมๆตรงกลางก็คือกลุ่มโมเดิร์นเทรดร้านขายยาโรงพยาบาลรีเทลอันนี้คือกลุ่มแบบเดิมๆที่เรามีอยู่ซึ่งก็เป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็มีความยั่งยืนสูงอยู่มานานส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มของออนไลน์ channel ซึ่งต้องยอมรับว่า new normal เนี่ยสร้างให้เกิดการขายการรับรู้การใช้ออนไลน์เยอะมากเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่องทางในอนาคตที่เราก็เรียกว่าไม่ตกเทรนด์นะครับก็เติบโตตามเขาไปเรื่อยๆนะครับก็จะมุ่งเน้นการขายผ่านออนไลน์ channel มากขึ้นครับก็ตัวโอนแบรนด์นะครับยาคอสยาแผนปัจจุบันต้องบอกก่อนว่ายาแผนปัจจุบันปกติการขึ้นทะเบียนอย.แต่ละทะเบียนเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีขึ้นไปใช้งบประมาณในการวิจัยพัฒนา 3-5 ล้านขึ้นไ
แต่มันเป็นโปรดักต์ที่มีไลฟ์ไซเคิลค่อนข้างยาวผลิตภัณฑ์ที่โชว์ในรูปทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อผมบางตัวขายมา50ปีเป็นท็อปเซลแล้วก็ยังท็อปเซลจนถึงปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างพาราเซตามอลเรากินมา50ปี100ปีแล้วครับและอีก100ปีอนาคตเราก็ยังคงต้องกินพาราเซตามอลเพราะฉะนั้นยาแผนปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ barrier of entry ค่อนข้างสูงเพราะการทำยาแผนปัจจุบันมาตรฐานสูงมากคนกินผิดและตายอ่ะมันก็เลยเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นยาแผนปัจจุบันถือเป็น long term business ที่ต้องอาศัยการวิจัยพัฒนาและการลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ระยะยาวในกลุ่ม own brand ถัดไป Eviton ก็เป็นกลุ่มอาหารเสริมครับเป็นอาหารเสริมที่เน้นความทันสมัยใช้ ingredient หรือวัตถุดิบจากต่างประเทศนำเข้าจากญี่ปุ่นนำเข้าจากยุโรปนำเข้าจากอเมริกาวัตถุดิบอะไรที่เป็นเทรนด์เมืองนอกแบรนด์อะไรที่เมืองนอกได้รับความนิยมนะครับเราก็เอามาใส่ในแบรนด์ Eviton เป็นความทันสมัยนะครับถัดไปครับนอกจากความทันสมัยเนี่ยเราก็จะมีอีกแบรนด์นึงคือสุภาพโอสถดูชื่อนะครับ Eviton ก็ชื่อดูไฮโซทันสมัยสุภาพโอสถก็ชื่อดูทรีดิชันนอลหน่อยจะบอกโบราณก็ไม่ใช่นะครับคลาสสิกเป็นกลุ่มที่คลาสสิกถูกต้องเป็นกลุ่มที่จริงๆอ่ะเป็นกลุ่มในอนาคตเพราะอะไรครับความทันสมัยเอาจริงๆอ่ะเราจะอีวิตอนที่มีความทันสมัยใช่คนไทยชอบครับเทรนเกาหลีเทรนญี่ปุ่นเทรนอเมริกายุโรปแต่ถามว่าถ้าเรามองว่าตลาดโลกอ่ะตลาดโลกอยากกินของไทยใช้ของไทยเขาจะใช้อะไรเขาคงไม่ใช่วิตามินหรอกครับวิตามินที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่อเมริกาแต่เมืองไทยมีอะไรดีครับมะแว้งครับขมิ้นครับงาดำข้าวต้มยำกุ้งต้มข่าไก่องค์ความรู้แพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเติบโตเนี่ยสำหรับประเทศไทยเลยเนี่ยคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมที่ได้จากวัตถุดิบของไทยเพราะฉะนั้นสุภาพโอสถจะเป็นแบรนด์ที่โฟกัสด้านอาหารเสริมที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มาจากประเทศไทยใช้องค์ความรู้แพทย์แผนไทยหรือของคนไทยก็เป็นแบรนด์สุภาพโอสถแล้วปรากฏว่าคนไทยชอบของไทยกินของไทยยอมรับของไทยมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าตัวท็อปเซลส์ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลับเป็นยาอมมะแว้งครับกลับเป็นงาดำกลับเป็นน้ำมันกระเทียมน้ำมันลำข้าวซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันดีจริงนะครับหรือช่วงที่ผ่านมานะครับเรายังอยู่กับมันยังไม่ผ่านมันดีก็คือโควิดครับฟ้าทลายโจรทุกคนต้องมีต้องกินต้องใช้ต้องติดบ้านก็เป็นกลุ่มอยู่ภายใต้แบรนด์สุภาพโอสถที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเช่นกันนะครับอีกกลุ่มนึงตัวสุดท้ายกลุ่มที่4ก็คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแอลกอฮอล์ก็มาเติบโตช่วงโควิดจะเห็นที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่ยาอาหารเสริมสมุนไพรเนี่ยเราเติบโตจากดีมานด์มีดีมานด์มีวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีมีโรงงานแล้วก็เริ่มเติบโตตามดีมานด์แล้วค่อยๆเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ได้เน้นความหวือหวานะครับเพราะฉะนั้นโควิดเองเนี่ยเรามีอินฟราสตรัคเจอร์เรามีวัตถุดิบเรามีเภสัชกรมีนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขึ้นมาอันนี้อยู่ในหมวดเครื่องสำอางนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะครับที่เราโฟกัสนะครับถัดไปครับภาพรวมการประกอบธุรกิจช่องทางจัดจำหน่ายหลักๆนะครับทีวีโฮมช้อปปิ้งนะครับแคตตาล็อกช้อปปิ้งนะครับร้านค้าสมัยใหม่นะครับก็คือร้านค้าที่มีร้านขายยาและเป็นรีเทลอยู่ตามห้างมีเภสัชกรอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็เป็นสิ่งที่ convenience store ที่คนเข้าถึงได้ง่ายโรงพยาบาลคลินิกร้านขายยาเป็นช่องทางดั้งเดิมที่อยู่คู่คนไทยมาแล้วเป็นร้อยๆปีนะครับเว็บไซต์บริษัทแล้วก็ e-marketplace ก็ถือว่าเป็นช่องทางออนไลน์ที่มีความสำคัญแล้วก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆนะครับแต่ช่องทางเนี่ยเราจะต้องโฟกัสในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นหลักนะครับยาแผนปัจจุบันขายผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ได้ต้องขายผ่านหมอเภสัชกรเท่านั้นนะครับอันนี้ตัวอยากดูตัวอย่างนะครับก็ผลิตภัณฑ์โอนแบรนด์ที่ขายผ่านช่องทางต่างๆนะครับก็จะมีทั้งการทีวีโฮมช้อปปิ้งแคตตาล็อกนะครับแปะป้ายรถเมย์นะครับเอาท์ดอร์แอดต่างๆนะครับก็คู่กันครับบางสื่อก็ใช้ดารานะครับบางสื่อก็มั่นใจว่าเราหน้าตาดีพอสมควรก็เลยเอาเองไปพูดเองเพิ่นเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เพิ่นเราเป็นนักวิจัยเพราะฉะนั้นเราเองก็จะรู้ว่าเราจะรู้ดีที่สุดว่าวัตถุดิบตัวนี้ทำไมเราถึงเลือกมันมาทำไมเราถึงผลิตในโรงงานของเราทำไมถึงเหมาะกับผู้บริโภคเพราะเราวิจัยพัฒนาเองคนที่รู้ดีที่สุดก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เราก็เลยไปทอล์กเองซะเลยอธิบายเองซะเลยพูดเองซะเลยนะครับ
ถัดไปครับก็ตัวผลิตภัณฑ์โอนแบรนด์เป็นในปี2564นะครับในปี2564เนี่ยเราก็มีนะครับผลิตภัณฑ์อย่างเช่นแพนเบสโปรตีนวูฟเฟียหรือไข่น้ำนะครับไข่น้ำเองเนี่ยก็เป็นพืชสายพันธุ์ไทยที่มีโปรตีนสูงเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็จะเปิดตัวนะครับแล้วก็ขายผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งนะครับก็จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับตัวถัดไปเช่นเบต้ากลูแคนพลูคาวอันนี้ชัดเจนเลยครับชื่อพลูคาวก็เป็นสมุนไพรไทยขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมขึ้นทะเบียนเป็นสมุนไพรนะครับก็มีการออกสื่อแล้วก็มีการวิจัยพัฒนานะครับเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบรนด์เราอยู่เสมอนะครับถัดไปครับสัดส่วนกลุ่มลูกค้านะครับก็ตั้งแต่ปี62 63 64นะครับเราก็จะมี OEM เป็นหลักรับจ้างผลิตเป็นหลักนะครับทำแบรนด์ของตัวเองก็พอชั่นก็จะน้อยหน่อยแต่จะเห็นว่าการทำแบรนด์ของตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ OEM ก็เติบโตนะครับรับจ้างผลิตก็เติบโตแต่การทำแบรนด์เองโตเร็วกว่าเพราะฉะนั้นในบริษัทการทำแบรนด์ก็เลยจะกิน market share สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเป้าหมายถัดไปเนี่ยการทำแบรนด์ของตัวเองก็จะเติบโตมากขึ้นจนแซงธุรกิจรับจ้างผลิตแต่อย่างไรก็ตามมีลูกค้าถามผมเสมอผมก็บอกผมมุ่งเน้นเป็น professional ด้าน OEM นะเรายังไงโฟกัสด้าน OEM แน่นอนเพราะเรามีทะเบียน อย. อยู่ 2,000 กว่าทะเบียนเราทำแบรนด์ตัวเอง 2,000 ยี่ห้อไม่ได้หรอกครับเราก็จะโฟกัสทำไม่กี่ตัวแต่เราจะโฟกัสกับมันให้เต็มที่แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ยังที่จะรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าเพราะว่าทำไมธุรกิจ OEM ยังคงต้องเติบโตเพราะธุรกิจเสริมอาหารยาสมุนไพรมันเติบโตตลอดเวลาแล้วก็การทำโรงงานให้ได้มาตรฐานสูงผ่านทะเบียนอย.ส่งออกต่างประเทศได้ไม่ง่ายไหนจะ GMP ไหนจะ SO ไหนจะ HALA ไหนจะมาตรฐานเยอะแยะการขึ้นทะเบียนอย.มากมายไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่อยากกระโดดเข้ามาในธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการรับจ้างผลิตไม่ใช่สร้างโรงงานเองสร้างโรงงานเองปวดหัวมากนะครับแต่ผมก็โชคดีครับได้มรดกโรงงานมาก็สามารถต่อยอดได้ง่ายนะครับก็ถือว่ามีแต้มต่อค่อนข้างเยอะนะครับถัดไปครับก็ภาพรวมกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจในการดำเนินธุรกิจจะมีอยู่5แกนหลักๆนะครับคือนวัตกรรมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านโอนแบรนด์แบรนด์ตัวเองสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน OEM แล้วก็เติบโตขยายโอกาสการลงทุนธุรกิจผ่านการลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับแล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศเป็นข้อ5นะครับเรามาลงรายละเอียดกันอันแรกด้านนวัตกรรมเนี่ยนวัตกรรมเนี่ยนะครับเราไม่ได้จะทำแต่เรามี R&D ของตัวเองนะครับเรามีทีมวิจัยพัฒนา R&D ของเรามีเภสัชกรมี PhD มีแพทย์แผนไทยมีเวชก็คือเหมือนหมอแผนโบราณมีเวชแผนไทยมีเทคโนโลยีชีวภาพมีฟู้ดไซส์แต่การทำ R&D in house ถามว่าดีไหมดีแต่ยังดีไม่พอใจผมเราเน้นการได้ source of innovation คือการแหล่งที่มาของนวัตกรรมใหม่ๆโดยความร่วมมือแบบ open innovation หรือความร่วมมือกับมหาลัยเนี่ยมีงานวิจัยดีๆมากมายครับมหาลัยไทยเก่งเป็นนักวิจัยที่เก่งแต่งานวิจัยดีบางครั้งอยู่บนหิ้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเอางานวิจัยกับงบประมาณที่รัฐบาลทุ่มทุนไปกับหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยที่อยู่บนหิ้งเนี่ยหน้าที่ของเราคือเอามันมาทำโปรโตไทป์ทำไพลอตทำผลิตเชิงอุตสาหกรรมขึ้นได้เป็นอย.ให้ได้แล้วก็ขายให้ได้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์โอเพนอินโนเวชันของเราคือมุ่งร่วมมือและมองหานักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและมหาลัยเอางานจากหิ้งสู่ห้างให้ได้นี่แหละคือนวัตกรรมของบริษัทที่ผ่านอาศัยความร่วมมือซึ่งปัจจุบันสิ่งที่เราโฟกัสนะครับเราทำหลายอย่างแต่ที่เราโฟกัสคือแพนเบสโปรตีนนะครับคือพืชสายพันธุ์ไทยโปรตีนสูงหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่หลุดจากยาเสพติดเช่นกัญชากัญชงหรือกระท่อมในอนาคตก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่จะร่วมวิจัยพัฒนาขึ้นมานะครับลงรายละเอียดนิดนึงนะครับตัววูฟเฟียหรือแพลนเบสโปรตีนเนี่ยเราได้มีการพัฒนา2เฟสนะครับเฟสที่1ปี2563เฟสที่2ปี2564ปี2563เนี่ยเราก็โฟกัสทำความร่วมมือกับราชมงคลธัญบุรีรูปแบบการเลี้ยงทำแปลงปลูกทำการทดลองแล้วก็มาเข้าสู่เฟส2การสเกลอัพสู่เชิงอุตสาหกรรมจากหลอดเล็กๆในห้องทดลองมาเป็นบ่อเล็กๆในมหาลัยมาเป็นแปลงปลูกใหญ่ๆในเชิงอุตสาหกรรมอันนี้ก็คือการวิจัยพัฒนาแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ที่ปลูกได้จากพื้นดินประเทศไทยเนี่ยมาใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขึ้นทะเบียนอย.มาขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเราจะ
ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับถัดไปครับตัวถัดไปก็คือตัวกัญชงนะครับกัญชากัญชงเนี่ยกัญชาต้องใช้ความร่วมมือกับภาครัฐกัญชงเราก็สามารถร่วมมือกับภาครัฐเอกชนยกตัวอย่างความร่วมมือ collaboration ของเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะแพทย์กับคณะวิศวะนะครับคณะแพทย์ต้องการหายานอนหลับที่ดีเพื่อรักษาโรคนอนไม่หลับคณะวิศวะหากระบวนการสกัดที่ดีเพื่อให้ได้สารสกัด CBD ที่มีความเข้มข้นสูงและมีความปลอดภัยอันนี้คือความร่วมมือกับธรรมศาสตร์ร่วมมือกับ KWM เขาผลิตเครื่องเก่งผมเก่งทางด้านยากับเภสัชเขาผลิตเครื่องผมทำยาก็มาจอยกันส่วนโอเชียนเองก็ลงทุนเครื่องจักรในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์นะครับส่วนตัวสยามมอเตอร์หรือกลุ่มสยามกลการเนี่ยก็สนใจที่จะให้ทุนแล้วก็สนับสนุนการวิจัยพัฒนาในผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาทำความร่วมมือกับเราเช่นกันนะครับถัดมาครับหัวข้อที่2หัวข้อใหญ่คือการขยายกิจการนะครับการเติบโตภายใต้แบรนด์ของบริษัทเราเองเรามีการวิจัยพัฒนาเราก็มีการสร้างแบรนด์ครับถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันก่อนเรื่องใบอนุญาตยาเนี่ยเราแบ่งยากับอาหารเสริมออกจากกันนะครับยาเรามีการได้มาซึ่งทะเบียนในรูปแบบที่1วิจัยพัฒนาเองนะครับ in house ข้อ2ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนะครับเช่นเราร่วมมือกับมสว.คณะเภสัชวิจัยพัฒนายาแผนปัจจุบันเป็นแคปซูลนิ่มเพื่อขึ้นทะเบียนอย.ข้อ3การได้มาซึ่งทะเบียนอาจจะเป็นการ acquire ทะเบียนก็ได้ครับซื้อทะเบียนจากโรงงานยาอื่นเอาเข้ามานะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property เข้ามานะครับซึ่งการได้มาซึ่งทะเบียนยาก็ถือว่าได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็มีออกการออกขายมีการเสนอให้ OEM หรือมีการสร้างแบรนด์ของเราซึ่งจะเป็นการช็อตคัทและก้าวกระโดดให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรวดเร็วนะครับกลุ่มที่2ก็คือการนำเสนอแบรนด์ตัวเองที่แตกต่างจากคู่แข่งนะครับก็เราก็มีเป้าหมายครับออกแบรนด์ตัวเองในกลุ่มอาหารเสริมสมุนไพรเนี่ยภายใต้แบรนด์สุภาพโอสถหรืออีวิตอนเองเนี่ยอีกมากกว่า6ยี่ห้อต่อปีนะครับก็เรามองว่ามากกว่า6ยี่ห้อต่อปีเนี่ยเรารับมือไหวเราทำการตลาดเราใช้งบประมาณการลงทุนได้แล้วก็อยู่ในเมนโฟกัสของเราได้นะครับส่วนสุดท้ายคือการทำเปิดตัวการตลาดในวงกว้างนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในโรงงานเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราเป็นผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไม่รู้จักเราในฐานะผู้ผลิตแต่หลายคนอาจจะเคยกินอาหารเสริมเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากมายหลากหลายยี่ห้อเกิน100ผลิตภัณฑ์ที่ออกขายในตลาดแล้วเนี่ยเราอยากให้ผู้บริโภครับรู้ว่าการที่คุณกินอาหารเสริมหรือสมุนไพรอ่ะต้องดูผู้ผลิตด้วยนะเขาได้มาตรฐาน GMP มั้ยปลอดภัยมั้ยไม่ใช่ดูแต่แพคเกจจิ้งที่สวยหรือสื่อโฆษณาอย่างเดียวต้องมองไปถึงผู้ผลิตว่าให้ความมั่นใจในสิ่งที่คุณกินเข้าไปในร่างกายขนาดไหนก็จะสร้างการรับรู้ถึงเรื่องโรงงานสร้างการรับรู้ถึงเรื่อง brand awareness brand recognition ของผลิตภัณฑ์ที่เราจะลอนช์ออกมาใหม่ๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างช่องทางจัดจำหน่ายที่พยายามเน้นว่าโอกาสช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆทั้ง omni channel online channel ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นอนาคตที่ต้องโฟกัสกับมันแล้วมันก็จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับกลยุทธ์ด้านการดำเนินธุรกิจกลยุทธ์ที่3เนี่ยคือเรื่องของ OEM ละเราพูดเรื่องสร้างแบรนด์ละมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีช่องทางในการตลาด OEM การที่เราเติบโตเนี่ยนะครับการที่เราเติบโตคือขยายโรงงานครับเราทำโรงงานรับจ้างผลิตภัณฑ์โรงงานต้องดีโรงงานต้องใหญ่โรงงานต้องทันสมัยโรงงานต้องมีเทคโนโลยีมาตรฐานอะไรที่อย.อยากได้มาตรฐานอะไรที่ต่างประเทศอยากได้เราต้องได้ถัดมาคือเรามีทะเบียนเรามีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทะเบียนวันนี้เรามีทะเบียนยาอาหารเสริมสมุนไพรมากกว่า 2,000 ทะเบียนแปลว่าอะไรครับลูกค้าเดินมาหาผมอยู่บอกว่าช่วงนี้โควิดระบาดฉันอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่เพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มอิมมูนฉันไม่อยากป่วยฉันไม่อยากปวดหัวทำยังไงดีช่วยวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้หน่อยแปลว่าผมต้องวิจัยผมต้องทดสอบการยอมรับผู้บริโภคต้องศึกษาต่างๆนานาต้องขึ้นทะเบียนอย.ต้องรออย.อนุมัติอาจจะเสียเวลาแต่เราอยู่ในวงการนี้มานานมากแล้วเรารู้ว่าผู้บริโภคอีก1ปีอีก2ปีอีก3ปีเขาต้องการอะไรเราขึ้นทะเบียนอย.ทิ้งไว้เราวิจัยพัฒนาทิ้งไว้ทำให้เรามี intellectual property หรือทะเบียนหรือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมากกว่า 2,000 ทะเบียนลูกค้าอาจจะเดินมาครับบอกว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มอิมมูนเรามีทะเบียนรอแล้วครับ
อยากได้น้ำมันลำข้าวเรามีทะเบียนรอแล้วครับอยากได้ผลิตภัณฑ์แก้เจ็บข้อเจ็บกระดูกเรามีทะเบียนรอแล้วมันเป็นการช็อตคัทในการวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเบียนอย.ได้เร็วมากเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาจ้างผมผลิตเนี่ยสามารถเอาผลิตภัณฑ์ออกขายได้อย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศครับถัดไปครับกลยุทธ์ที่4หาโอกาสการลงทุนนะครับก็เป็นแบบ inorganic growth เราอยากโตอย่างรวดเร็วนะครับหลัง IPO เรามีเงินทุนแล้วเรามีศักยภาพเราเป็นที่รู้จักเราเปิดโอกาสตัวเองนะครับก็ถือใช้ช่องทางนี้นะครับนอกจากคุยกับ investor นะครับเราก็อยากหาดีลนะครับดีลดีๆเราอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดดีลที่เราสนใจคืออะไรครับเราต้องการขยายกำลังการผลิตเรามีโรงงานยาโรงงานอาหารเสริมโรงงานสมุนไพรเราอยากมีโรงงานผลิตที่มีหมวดค่อนข้างหลากหลายมีเครื่องจักรที่ใหญ่ขึ้นนอกจากเราจะลงทุนเองเราสนใจอยากที่จะหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเราอยากได้เครื่องหมายการค้าเราอยากได้แบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์อาหารเสริมแบรนด์สมุนไพรแบรนด์ยาที่จะดึงเข้ามานะครับแล้วก็อยากได้เทคโนโลยีและโน้ตฮาวใหม่ๆโดยกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากที่จะหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทขนาดใกล้เคียงกันไซส์ใกล้ๆกันนะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับmanage ด้วยกันได้ไม่เกิด transition มากจนเกินไปนะครับต้องมีประสิทธิภาพทางการเงินที่ดีมีกำไรมีศักยภาพสูงนะครับแล้วก็เป็น synergy เติบโตได้คู่กับบริษัทนะครับแบบ 1+1 ต้องได้มากกว่า2ประมาณนี้ช่องทางที่5คือการขยายตลาดสู่ต่างประเทศแน่นอนครับเราส่งออกอยู่แล้วนะครับลาวกัมพูชาเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์เรามีการส่งออกอยู่แล้วแต่เราจะโฟกัสในการส่งออกมากขึ้นเพราะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ Made in Thailand Original จากเมืองไทยละเราไม่ได้ส่งออกแค่ CLMV ครับเรามุ่งอยากไปหลายๆประเทศทั่วโลกแต่ Quick Win ว่าง่ายก่อนเนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีกฎกติกาข้อนึงเรียกว่า ASEAN Harmonize ผลิตภัณฑ์ยาหรือสมุนไพรอาหารเสริมถ้าขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแล้วสามารถขึ้นทะเบียนในอาเซียนได้ง่ายและเร็วกว่าประเทศอื่นภาษีต่ำหรือแทบจะศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์ยาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะฉะนั้นความเร็วสำคัญการแข่งขันสำคัญนะครับก็เลยโฟกัสที่กลุ่มอาเซียนพออาเซียนตีแคบลงมาทำไมเป็น CLMB ครับก็ชายแดนอยู่ติดกันครับเขากินของไทยเขาใช้ของไทยเราก็เริ่มจากควิกวินก่อนแล้วก็ขยายไปสู่ CLMB ขยายไปสู่อาเซียนขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศนะครับเราก็มีการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับให้กับต่างประเทศญี่ปุ่นเยอรมันอะไรพวกนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่อยมาเหมือนกันนะครับแต่ตลาดใหญ่จริงๆเนี่ย CLMB ครับเติบโตเร็วมากนะครับทีนี้มาที่ภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับก็อันนี้ขอข้ามเร็วๆแต่ที่จะอธิบายเป็นภาพรวมอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันเติบโตครับคนไทยเข้าถึงยาได้มากขึ้นรัฐบาลสนับสนุนมากขึ้นนะครับรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะใช้ยาที่ผลิตในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนยานำเข้าจะเติบโตแบบหน่วงๆช้าๆแต่โรงงานผลิตยาในประเทศจะเติบโตอย่างเร็วขึ้นนะครับการเข้าถึงยามากขึ้นผู้บริโภคคอนเซิร์นในเรื่องสุขภาพมากขึ้นไม่ใช่ป่วยก่อนค่อยไปหาหมอนะครับอาจจะป่วยไปร้านขายยาหรือรู้สึกไม่แน่ใจไม่สบายใจก็เข้าถึงการแพทย์ได้มากขึ้นและเร็วขึ้นแล้วก็สังคมผู้สูงอายุทำให้คนอายุยืนขึ้นแน่นอนครับคนอายุยืนแข็งแรงขนาดไหนก็คนแก่ก็ต้องคู่กับยานะครับมันก็เติบโตไปคู่กันเป็นปัจจัย4ครับถัดไปนะครับนอกจากยาเป็นปัจจุบันเองก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่ถือเป็นแผนแม่บทแห่งชาติเลยนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรถามว่าถ้ามองในระดับชาติเนี่ยยาแผนปัจจุบันในตลาดโลกอ่ะเขายังไม่มองประเทศไทยครับอาหารเสริมคู่แข่งก็ยังมีมากแม้โอกาสจะเติบโตอย่างมหาศาลถามว่าผมจะเอาอาหารเสริมไปแข่งกับเยอรมันแข่งอเมริกาแข่งญี่ปุ่นไม่ง่ายนะครับถ้าไม่ใช่อาหารเสริมที่มาจากดินไทยพืชไทยแต่สมุนไพรไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าชัดเจนสมุนไพรไทยคือของไทยองค์ความรู้ไทยแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นภาครัฐให้การสนับสนุนถึงขนาดปี2562มีพ.ร.บ.ตัวใหม่เลยนะครับพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสมุนไพรเติบโตรัฐบาลสนับสนุนแล้วผู้บริโภคคอนเซิร์นปีที่แล้วคนรู้จักสมุนไพรน้อยครับเราก็ใช้นะครับยาอมยาดมยาหม่องแต่ยากินสมุนไพรแก้ปวดหัวแก้ไข้แก้ท้องเสียแก้ท้องอืดเราไม่ค่อยรู้จักเราไม่ค่อยใช้ครับแต่โควิดเนี่ยแหละรัฐบาล introduce แนะนำสร้าง awareness มากมายครับวันนี้รู้เลยครับคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดหัวกลัวจะเป็นไข้ซัดฟ้าทลายโจรก่อนถ้าเป็นฟ้าทลายโจรหมดผงกิน1กำมือถ้าเป็นฟ้าทลายโจรสกัดกินไม่กี่เม็ด
คนไทยรู้แล้วครับหลายคนนี่ขนาดตั้งตัวเป็นหมอแผนไทยได้เลยนะอธิบายเพื่อนญาติพี่น้องเต็มไปหมดว่าฟ้าทลายโจรต้องกินยังไงแล้วแม้โควิดหมด awareness มาครับวันนี้เราปวดหัวนิดหน่อยอาจจะไม่ต้องกินพาราเซตามอลกินฟ้าทลายโจรแทนท้องอืดนิดหน่อยไม่ต้องไปกินยาน้ำขาวๆกินเข้าไปนะครับเราจะกินขมิ้นชันแทนตัวนี้แหละจะเป็นตัวปลุกกระแสให้สมุนไพรไทยเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกระแสทั่วโลกคนจีนเข้ามาต่างประเทศเข้ามา medical tourist medical wellness กินอาหารไทยชอบต้มยำกุ้งสุดท้ายก็จะหยิบยาสมุนไพรไทยนี่แหละกลับบ้านเขาและถ้ากินแล้วดีตลาดต่างประเทศก็จะมาจากนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเมืองไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวที่คนให้ค่าของความเป็นไทยเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นยาสมุนไพรก็จะเติบโตไปได้นะครับอย่างยั่งยืนเช่นกันส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเติบโตแน่นอนอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร10ปีเติบโตและจะเติบโตมากกว่านี้และจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจาก Gen Y อยากสวยอยากหล่ออยากดูดีแน่นอนป้องกันรักษาสุขภาพก่อนที่จะป่วยอันนี้เป็น mindset เด็กรุ่นใหม่อยู่แล้วส่วนผู้สูงอายุหลายคนไม่รู้จักอาหารเสริมแต่วันนี้ผมเชื่อว่าผู้สูงอายุแทบทุกคนทั้งรากหญ้าทั้งไฮเอนด์กินอาหารเสริมหมดนะครับอายุยิ่งยืนยิ่งต้องกินถ้าคุณไม่อยากกินยาคุณก็ต้องกินอาหารเสริมต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นของคู่กันละนะครับโดยเฉพาะความรู้ของผู้บริโภคด้านสุขภาพเนี่ยโกรธอย่างรวดเร็วมากครับด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าอาหารเสริมคือสิ่งจำเป็นไม่ใช่ของลักชัวรี่ที่กินตามกระแสไม่ใช่ละมันเป็นสิ่งที่เรานีดนะครับเพราะด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันยากที่จะดูแลตัวเองออกกำลังกายกินผักกินอาหารที่ดีครบถ้วนก็ต้องมีอาหารเสริมเป็นตัวช่วยนะครับโครงการในอนาคตเราแบ่งเป็น4โครงการใหญ่ๆนะครับโครงการไข่น้ำแพนเบสโปรตีนได้อธิบายไปแล้วว่าเราได้มีความร่วมมือกับมหาลัยในเฟสที่1ปัจจุบันอยู่ในเฟสที่2ในขยายการขยายฟาร์มต้นแบบนะครับเพิ่มพื้นที่เป็น25ไร่นะครับทำการแชร์ริงก็คืออาจจะทำการให้เกษตรกรปลูกไข่น้ำรวบรวมมาส่งเราแล้วก็แปรรูปพัฒนาทำให้สะอาดตัวไข่น้ำก็ขึ้นที่เป็นอาหารเสริมได้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเป็นแพนเบสโปรตีนประเภทแคปซูลและคอมเมดนะครับถัดมานะครับปี2564ถึง2566นะครับเราก็จะมุ่งเน้นที่จะสร้างแบรนด์ขยายการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จัก JSP ให้คนรู้จักอาหารเสริมและยาของเรามากขึ้นถัดไปปี2564ถึง48เราโฟกัสเลยครับกัญชากัญชงตามกฎหมายเลยครับกฎหมายเปิดมากขึ้นเรื่อยๆงานวิจัยพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆกัญชากัญชงก็จะเป็นอีก1 core value ที่เราจะโฟกัสแล้วก็พัฒนาร่วมกับการพัฒนาการของกฎหมายบ้านเรานะครับตัวสุดท้ายปี64ถึง69เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนายาแผนปัจจุบันประเภทแคปซูลนิ่มโรงงานยาแผนปัจจุบันมี160โรงครับ160โรงเนี่ยทำยาฮอร์โมนได้ไม่เกิน20โรงทำยาแคปซูลนิ่มได้ไม่เกิน5โรงเพราะฉะนั้นเราเป็น5ใน160ที่ถือว่ามีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงมากนะครับครับถัดไปครับก็แพนเบสโปรตีนนะครับก็ได้อธิบายคร่าวๆผมอธิบายนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ากระแสแพนเบสโปรตีนนอกจากกลุ่มเนื้อหรือทดแทนอาหาร impossible meat เนื้อเทียมเนื้อเจเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแต่สิ่งที่เราโฟกัสคือแคปซูลผงชงดื่มผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารที่มาจากแพนเบสโปรตีนปัจจุบันแพนเบสโปรตีนเนี่ยทั่วโลกโกรสอย่างรวดเร็วและโกรสมากกระแสวีแกนเข้ามานะครับกระแสเจเข้ามากระแสหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวแพนเบสโปรตีนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3ของโลกนะครับอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์อยู่ที่อิสราเอลใช้ไข่น้ำสายพันธุ์ไทยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแข่งระดับโลกสิ่งที่เราชนะคือสายพันธุ์ครับแดดความร้อนพื้นดินแหล่งน้ำสายพันธุ์เรามีดีกว่าเขาเพราะนี่เป็นจุดที่เรามีโอกาสแข่งขันในตลาดโลกได้ในอนาคตเราเลยมุ่งวิจัยพัฒนาตัวนี้ค่อนข้างเยอะถัดไปครับกัญชากัญชงถ้าอยู่จากคอลลาโบเรชันนะครับเราก็มีความร่วมมือตั้งแต่การปลูกนะครับกับตัวของมหาลัยตัวของที่ปลูกนะครับร่วมมือกับมหาลัยนะครับพอปลูกเสร็จปุ๊บเราก็มีการร่วมมือกับธรรมศาสตร์ในการสกัดในการทำยาพอทำยาเสร็จสกัดเสร็จเราอยากได้เครื่องสกัดเราก็ไปร่วมมือกับคนเก่ง KWM มีเครื่องสกัดเราได้องค์ความรู้ของมหาลัยเราก็พาร์ทเนอร์กับ KWM ในการทำสารสกัดทำเครื่องสกัดก็ร่วมมือกันละคอลลาโบเรชัน
พอร่วมมือทำเครื่องสกัดเสร็จเราอยากผลิตในเชิง production scale mass production ก็ร่วมมือกับบริษัทโอเชียนมหาชนที่จะต่อยอดเชิงสกัดไปสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็มีการร่วมมือกับราชมงคลธัญบุรีทำยานะครับที่เป็นตำรับยาแพทย์แผนไทยนะครับก็มีหลายๆมหาลัยหลายๆเอกชนที่ทำความร่วมมือกันในการพัฒนากัญชาและกัญชงครับความแตกต่างนะครับก็เกือบหมดของผมแล้วนะครับความแตกต่างแบ่งเป็น6ข้อนะครับข้อ1 one stop service คุณมีไอเดียมาครับคุณเล่าไอเดียคุณเล่าบัดเจ็ตคุณเล่ากลุ่มเป้าหมาย distribution channel target เดี๋ยวเรามาช่วยเป็น one stop service ผลักดันให้คุณได้ผลิตภัณฑ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการข้อ2โรงงานต้องได้มาตรฐานเราผลิตผลิตภัณฑ์คนกินรักษาโรคกระทบต่อชีวิตคนจะตายต้องกินยานะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซีเรียสมากกินยาไม่ได้มาตรฐานอาจตายได้แต่ถ้ากินยามาตรฐานคุณอาจจะรอดได้อันนี้คือเรื่องของยาเพราะฉะนั้นยากับมาตรฐานการผลิตเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับถัดมานะครับก็นะครับเราก็มีทะเบียนเยอะนะครับเรามีทะเบียนเรามีการวิจัยพัฒนาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเราเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีนะครับข้อถัดไปคือวิจัยพัฒนานะครับเราเน้นความเป็นนวัตกรรม R&D ธุรกิจยาไม่มีวิจัยพัฒนาไม่ได้ธุรกิจอาหารเสริมไม่มีวิจัยพัฒนาไม่ได้เพราะข้อ4เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นมากส่วนข้อ5ก็คือตลาดอาเซียนตลาด CRMB ครับก็คือเป็น5แกนหลักๆนะครับที่เป็นความแตกต่างที่สำคัญของ JP นะครับกับผู้เล่นรายอื่นครับเชิญครับก็จะเห็นนะครับครับผมก็จะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยก็ทิศทางก็ยังคงมีทิศทางของการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆตามพฤติกรรมของคนและยิ่งมีโควิด19เข้ามาก็เป็นการกระตุ้นทำให้คนนั้นหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและทางเราเองนะครับก็มีการปรับกลยุทธ์เยอะมากมายก็เป็นการตอบรับกับกระแสตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับน่าสนใจมากนะครับพอเห็นภาพรวมตรงนี้แล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมารับชมรับฟังกันต่อนะครับในมุมของการเงินกันบ้างนะครับขออนุญาตเชิญทางด้านของ CFO ขึ้นมาเลยนะครับสิ่งที่คุณจิรดาเองจะอธิบายให้เราฟังคือตัวเลขไฮไลท์สำคัญนะครับโดยเฉพาะในมุมของทั้งรายได้แล้วก็กำไรคือถ้าดูรายได้ครับคุณจิรดาในช่วง3ปีล่าสุดเนี่ยก็เติบโตถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่พอหันไปดูทางฝั่งของกำไรเนี่ยเติบโตมากกว่าซะอีกในเชิงของเปอร์เซ็นต์นะครับมาสะท้อนให้เห็นอะไรครับเรียนเชิญเลยครับได้ค่ะขอบคุณคุณอีกมากนะคะสำหรับผลประกอบการในช่วง3ปีที่ผ่านมาของทาง JP ของเรานะคะเราจะเห็นได้จากสไลด์เลยนะคะว่าบริษัทของเรานะคะ JP มีการเติบโตของรายได้สูงถึง 14.3% ในช่วงที่ผ่านมานะคะและในส่วนของกำไรสุทธิตามที่คุณเอกว่าเลยค่ะเติบโตสูงขึ้นถึง 58.4% ค่ะมีการทำกำไรที่แข็งแกร่งนะคะส่วนในส่วนของผลตอบแทนการลงทุนของเรานะคะสูงถึง 19.4% เลยค่ะถัดไปนะคะมาดูในส่วนของยอดขายของบริษัทค่ะยอดขายของบริษัทนะคะ3ปีที่ผ่านมานะคะยอดขายจาก 348.9 ล้านนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 360.7 ล้าน 455.5 ล้านนะคะแล้วในช่วงครึ่งปีแรกของปี2021ค่ะมียอดขายอยู่ที่ 207.4 ล้านนะคะโดยเราดูโครงสร้างรายได้นะคะเราจะมีในส่วนของ OEM และ Own Brand นะคะ OEM จะเป็นสีเขียวเข้มด้านล่างนะคะ Own Brand จะเป็นส่วนสีเขียวอ่อนรองลงมานะคะจากที่ดร.ได้กล่าวนำมาแล้วนะคะว่ายอดขายของโอนแบรนด์เราเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ายอด EM OEM เราจะน้อยลงนะคะ OEM เราก็เติบโตขึ้นเช่นเดียวกันแต่โอนแบรนด์เนี่ยสามารถเติบโตได้สูงขึ้นกว่านะคะซึ่งสัดส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะสะท้อนผลอัตราการทำกำไรของบริษัทได้ในเดี๋ยวจะกล่าวถึงในสไลด์ถัดไปนะคะในส่วนของอัตราการทำกำไรค่ะกำไรขั้นต้นนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะจาก 28.9% นะคะเพิ่มขึ้นเป็น 30.9 และ 32.0% ในปี2020นะคะในส่วนของ first half ในปี2021นะคะสูงขึ้นนะคะถึง3จากถ้าเทียบกันจากปี2020นะคะจาก 32% เพิ่มขึ้นเป็น 35% นะคะสูงขึ้นนะคะตรงเนี้ยที่อัตราส่วนของกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเท่านี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากที่เรามีการขายโอนแบรนด์มากขึ้นนะคะทำถ้าดูจากสัดส่วนเนี่ยโอนแบรนด์เราอยู่ที่เทียบกับ OEM นะคะก็คือ OEM 60โอนแบรนด์ประมาณ 40% แล้วล่ะค่ะทำให้อัตราการทำกำไรตรงนี้สูงขึ้นเป็นอย่างมากนะคะถัดไปค่ะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะ
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็จะเป็นสัดส่วนที่ล้อกันกับยอดขายที่เติบโตขึ้นนะคะซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็จะเมนเทนอยู่ในช่วงประมาณ 20-21% นะคะส่วนใน first half ของปี21เนี่ยก็เราอยู่ที่ 22% ซึ่งเราก็คาดว่าภาพรวมทั้งปีเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเดิมนะคะในส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการทำ own brand แล้วก็จะมีการค่าใช้จ่ายมียอด spending ในส่วนของเรื่องของการโปรโมตสินค้าตัวใหม่ๆแล้วก็การทำการตลาดมากขึ้นค่ะถัดไปนะคะในส่วนของ EBITDA ค่ะ EBITDA นะคะในช่วง3ปีก็จะเห็นได้นะคะว่ามีการเติบโตขึ้นนะคะจาก 12% เพิ่มขึ้นเป็น 16% และใน first half ปี 21คือ 19% EBITDA เราก็สูงขึ้นมีอัตราส่วนสูงขึ้นถึง 29.8% เลยค่ะถัดไปนะคะกำไรสุทธิกำไรสุทธินี่ก็เป็นตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งมากๆนะคะจาก 3.6% นะคะเพิ่มเป็น 6.5 และ 6.8% ในปี first half ของปี 21เพิ่มขึ้นเป็นถึง 9.3% นะคะก็มีอัตราการเติบโตสูงถึง 58% เลยค่ะถัดไปค่ะในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะบริษัทก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งในส่วนของทรัพย์สินแล้วก็ในส่วนของequity ค่ะถัดไปนะคะอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทค่ะบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจาก 0.45 ซึ่งปัจจุบัน first half อยู่ที่1เท่าค่ะในส่วนของ DE ratio นะคะจาก 2.92 เนี่ยบริษัทก็มีการบริหารจัดการนะคะโดยที่ DE ratio เราตอนนี้อยู่ต่ำ2ซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าก็คงจะอยู่ที่1กว่าไม่เกิน2เนี่ยนะคะนะคะในส่วนของความสามารถในการชำระดอกเบี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของ ROE ในปัจจุบันนะคะ first half ก็สูงถึง 19.36 เท่าค่ะ 39.36% ค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับก็ถ้าไปดูนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ที่ดร.ศรีชัยได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่าจะมันเน้นทางฝั่งของตัวโอนแบรนด์มากขึ้นก็เชื่อนะครับว่าไอ้ตัวอัตราการทำกำไรเนี่ยก็น่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนั้นจะเป็นทิศทางในอนาคตด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับบางท่านบอกว่าขอ IPO ได้ไหมนะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับส่วนจะขอได้ไหมท่านต้องติดต่อไปที่โบรกของท่านนะครับโอเคเอาละฮะสำหรับในช่วงนี้มาฟังทางฝั่งของที่ปรึกษาทางการเงินกันบ้างนะครับขอเรียนเชิญคุณบรชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้เราฟังไปแล้วนะครับว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตนะครับแล้วก็ business model ของเขาเนี่ยรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานะทางการเงินก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับในมุมของที่ปรึกษาทางการเงินมองว่าอะไรมันคือจุดเด่นของบริษัทนี้ครับเรียนเชิญเลยครับครับสวัสดีครับคุณอิทธิ์ครับครับได้ยินใช่ไหมครับครับผมจากวังชาตินะครับในฐานะของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท JSP นะครับก็ผมขอสรุปในเรื่องของ investment highlight หรือจุดความน่าสนใจในการลงทุนของ JSP นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของแบรนด์สุภาพโอสถนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตนะครับมากกว่า70ปีนะครับรวมถึงตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีประสบการณ์มากกว่า40ปีในด้านการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของยาแผนปัจจุบันนะครับแล้วก็ยาแผนโบราณรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับซึ่งทั้งโรงงานของ2แห่งของเรานะครับมีมาตรฐานในการผลิตค่อนข้างสูงมากนะครับก็คือเรามีมาตรฐานในการผลิตยา GMP นะครับระดับเรียกว่า PICS นะครับซึ่งอันเนี้ยมาตรฐานอะไรเนี่ยนะครับเทียบเท่ามาตรฐานการผลิตยาอาหารเสริมของยุโรปนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงมากนะครับอย่างที่บอกว่าเราอย่างที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยธุรกิจด้านของอาหารแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเมกะเทรนด์ที่สำคัญมากของการเติบโตของอุตสาหกรรมในโลกนี้นะครับอย่างที่บอกว่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงของดิโมกราฟิกก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศทั่วโลกนะครับก็เริ่มสู่เข้าสู่ยุคของการสังคมของผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับก็ทำให้มีการค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรื่องของสุขภาพเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรวมถึงในเรื่องของการระบาดของโรคระบาดต่างๆในปัจจุบันนะครับทำให้คนเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องของการป้องกันมากขึ้นนะครับทำให้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยานะครับแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณก็คือกลุ่มสมุนไพรเนี่ยมีการเติบโตสูงมากนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องที่3ก็คือปัจจุบันนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีการครอบคลุมทั้งผู้กลุ่มทุกกลุ่มของผู้บริโภคนะครับทั้งยาปัจจุบันนะครับแผนปัจจุบันยาแผนโบราณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ทางดร.ศรีชัยเรียนก็คือว่าเรามีการพัฒนาในเรื่องของ plant based protein หรือที่เรียกว่าไข่น้ำนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆในอนาคตนะครับนอกจากนั้นนะครับในช่องทางการจำหน่ายของเรานะครับ
เรามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า own brand นะครับซึ่งมีการเติบโตสูงมากนะครับก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอัตราทำกำไรเนี่ยเราสูงขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนในเรื่องของการรับจ้างผลิตหรือที่เรียกว่า OEM นะครับทำให้เรารวมถึงเรามีการจัดจำหน่ายเนี่ยครอบคลุมทุกช่องทางนะครับทั้งร้านค้าปลีกต่างๆทั้งร้านสะดวกซื้อรวมถึงเรื่องของการผ่านการจำหน่ายผ่านเรื่องของทีวีหรือโฮมช้อปปิ้งรวมถึงเรื่องของระบบออนไลน์เราจะเห็นได้ว่าช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเราเนี่ยครอบคลุมทุกช่องทางเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีกลยุทธ์นะครับอีกอันที่สำคัญมากก็คือตลาดในประเทศเราเนี่ยถือว่าเรามีการเติบโตที่ดีแล้วนะครับทั้งที่ดร.สิทธิชัยเรียนนะครับเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะครับก็คือในกลุ่มของ CLMV ซึ่งตรงนี้เนี่ยได้แก่กัมพูชานะครับลาวเวียดนามแล้วก็พม่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรที่มากขึ้นนะครับครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับนะครับสำหรับในส่วนเรื่องของข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นะครับจากการเสนอขายหุ้นสามัญของ IPO ในครั้งนี้นะครับเราจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้นะครับไปลงทุนในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกแพนเบดโปรตีนหรือไข่น้ำที่เรานะครับที่เราแจ้งไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีเป็นเงินทุนในการพัฒนาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตราสินค้าอย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าสัดส่วนการเติบโตของโอนแบรนด์เราดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เราก็จะทำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับไปการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับเพื่อให้ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีอัตราการเติบโตของรายได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะมีเรื่องของการลงทุนในการปรับปรุงและขยายโรงงานนะครับทั้งสองส่วนทั้งในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเราจะมีการปรับปรุงในส่วนของห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็ปรับปรุงโรงงานตรวจสอบคุณภาพของโรงงานในกรุงเทพแล้วก็สร้างโรงงานสำหรับสายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกซอฟต์เจลซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ทางดร.สิทธิชัยเรียนว่าเราเป็นเพียงแค่1ใน5ของบริษัทผู้ผลิตยานะครับที่สามารถผลิตภัณฑ์พวกผลิตซอฟต์เจลได้นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของธุรกิจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณนะครับหรือกลุ่มสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีแผนในเรื่องของการจะขยายโกดังแล้วก็โรงงานในที่จังหวัดลำพูนเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องอีกอันนึงนะครับก็คือเราจะนำเงินบางส่วนนะครับเพื่อไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินตรงนี้เพื่อจะลดอัตราหนี้สินต่อทุนนะครับอย่างที่คุณจิรดาเรียนนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 1.7 เท่านะครับผมเชื่อนะครับว่าภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้นะครับอัตราหนี้สินต่อทุนของเราเนี่ยจะลดอยู่ตับระดับต่ำกว่า1เท่านะครับซึ่งจะมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็เพิ่มทำให้สามารถเพิ่มอัตรากำไรสุทธิของเราได้มากขึ้นนะครับจากการที่เรามีดอกเบี้ยลดลงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเงินที่ส่วนที่เหลือจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทนะครับก็อันนี้เป็นส่วนข้อมูลที่ผมขอสรุปนะครับในเรื่องของความน่าสนใจลงทุนแล้วก็ในเรื่องของการนับนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปขยายธุรกิจนะครับขอบคุณมากครับคุณอิทครับครับก็จะต่อยอดโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคตนะครับแล้วฮะสำหรับในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณโชสิทธ์นะครับในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมนะครับและในระหว่างนี้นะครับท่านไหนถ้าว่ามีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้ตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์เข้ามาได้ทั้ง4ช่องทางนะครับคือ Facebook นะครับของทั้ง ASL Securities นะครับ MT Multimedia นะครับ Wealthy Thai แล้วก็ถามอีกกับอีกด้วยนะครับเอาละครับคุณโชสิทธ์ครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมเนี่ยนะครับพอมองดูแล้วสิ่งที่เราเห็นข้อได้เปรียบหรือว่าความโดดเด่นของบริษัทนี้คืออะไรครับครับก็ขอบคุณครับคุณอีกครับก็จะขอเสริมจากที่คุณวรชาติจาก Phoenix Advisory ได้ให้ข้อมูลเรื่องความน่าสนใจของ JP นะครับก็คือจากที่ได้เข้าไปช่วยบริษัทเตรียมตัว IPO มาเนี้ยก็ได้ทำงานร่วมกับทางผู้บริหารทั้ง4ท่านนะครับก็คือทางดร.สิทธิชัยนะครับคุณพิษณุนะครับคุณจิรดาแล้วก็คุณสรศิษย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นที่3ละนะฮะที่ได้เข้ามาช่วยกันดูแลกิจการก็ได้เห็นความทุ่มเทของทั้ง4ท่านนะครับคือทั้ง4ท่านเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการนำความรู้ความสามารถที่ได้เล่าเรียนมานะครับทั้งทางด้านนวัตกรรมนะครับการแพทย์แผนไทยนะครับไบโอเทคนะครับการเงินการบัญชีนะฮะแล้วก็การบริหารจัดการนะครับบวกกับที่ทางบริษัทเองเนี่ยนะครับทาง JP เนี่ยก็มีประสบการณ์และโนฮาวที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับลงมาให้สู่รุ่นลูกๆนะครับทั้ง4ท่านเนี่ยได้นำปัจจัยมาใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างชัดเจนแล้วก็เห็นเป็นผลสำเร็จนะครับซึ่งผู้บริหารเองเนี่ยก็คุยให้ฟังตลอดนะครับว่าถึงความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวธุรกิจครอบครัวตรงนี้นะครับไปสู่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำด้านเทลแอนด์เวลเนสในระดับสากลนะครับ
แล้วก็รวมถึงผู้บริหารเองเนี่ยนะครับก็เห็นมีความตั้งใจนะฮะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆนะครับมาเป็นกรรมการของบริษัทนะครับทางด้านการแพทย์นะครับด้านอาหารและยานะครับแล้วก็ด้านการเงินนะครับทำให้นะครับจุดเด่นก็คือว่าทีมบริหารนะครับและคณะกรรมการของบริษัทเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนนะฮะเพื่อให้ JP เนี่ยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดได้ในอนาคตอันใกล้นะครับรวมถึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างทีมวิจัยและพัฒนานะครับเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยของตัวเองนะครับให้ JP เนี่ยต่อไปจะเป็นผู้นำตลาดไม่ใช่ผู้ตามนะครับจุดนี้เองผมเห็นว่านะครับจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้ JP เนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงนะครับเป็นพื้นฐานของ JP ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ในตรงส่วนนี้นะครับก็จะขออัปเดตขั้นตอนการเสนอขายนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยครับ JP ก็ใกล้จะแต่งตั้ง Underwriter นะครับแล้วก็อนุมัติ Filing นะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO เนี่ยได้ประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านที่สนใจนะครับคอยติดตามข่าวจากสื่อต่างๆนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับคุณโยสิทธิ์ครับมีหลายท่านก็ถามเข้ามารายละเอียดเป็นอย่างไรติดต่อช่องทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาเสริมนะครับสำหรับในช่วงนี้เรียนเชิญคุณชนะชัยนะครับในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายก็ต้องให้ข้อมูลกันหน่อยโดยเฉพาะในภาพใหญ่ที่อุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันเติบโตค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ก้าวกระโดดแรงดีไม่มีตกเลยนะครับอยากจะให้ภาพตรงนี้หน่อยครับว่าภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนและอะไรที่เป็นปัจจัยบวกนะครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนครับก็คือในแง่ของอุตสาหกรรมนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมหาศาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าทุกวิกฤตก็มีโอกาสนะครับคนทั่วโลกหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเติบโตนะครับก็จะไปเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของศักยภาพในด้านของสาธารณสุขเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะด้าน health and wellness นะครับซึ่งรวมทั้งคนทั่วโลกหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสเป็นความน่าสนใจของนักธุรกิจต่างๆที่เริ่มเข้ามาสนใจในธุรกิจนี้รวมทั้งนักลงทุนด้วยนะครับผมได้คุยกับนักลงทุนเนี่ยนะครับทั้งเป็นนักลงทุนสถาบันนะครับก็หันมาสนใจธุรกิจนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจเองก็เช่นกันนะครับก็หันมาสนใจมากขึ้นนักลงทุนรายบุคคลก็หันมาสนใจแล้วก็เน้นในการลงทุนตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าเห็นว่าธุรกิจจะมีการเติบโตที่สูงมากในอนาคตแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับก็ทางผู้บริหารได้ชี้แจงไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับก็คือว่ามีการร่วมมือกันทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งคิดว่าประเทศไทยเองก็มีชื่อเสียงในเรื่องของทางสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าก็เป็นโอกาสของธุรกิจนะครับซึ่งสำหรับถ้าเรามาดูจุดเด่นของตัวบริษัทนะครับอย่างที่ผมสรุปสั้นๆคร่าวๆนะครับจากที่ผู้บริหารได้สรุปมาก็คือว่าธุรกิจของบริษัทที่ดำเนินการอยู่เนี่ยอยู่ในกระแสความนิยมแล้วก็จะเป็นกระแสการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าคงจะมีการเติบโตที่สูงด้วยในอนาคตนะครับอันที่สองก็คือว่า JP ไม่ใช่เป็นแบรนด์โนเนมนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันมายาวนานกว่า70ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยครบวงจรนะครับก็คือว่ามีทั้งยาสมุนไพรยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบันแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับซึ่งทั้ง JP เองนอกเหนือจากว่ามีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ยังรับจ้างผลิตนะครับมีทะเบียน อย.มากกว่า 2,000 ซึ่งได้เปรียบคู่แข่งขันมากทำให้คนที่จะมาจ้างผลิตทะเบียนยาเรามีทะเบียนยารองรับไว้ในการผลิต OEM ในแบรนด์ต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่ามองแล้วเนี่ยก็คือว่า JP เขาคิดตั้งแต่ต้นน้ำมาเลยทางผู้บริหารเองเป็นรุ่นที่3ก็ได้มีการลงไปเรียนจริงๆไปรู้จริงทั้งๆที่เป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วก็ยังไปเรียนรู้ในเรื่องของงานวิจัยเป็นนักวิทย์อะไรต่างๆพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็งาน R&D นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยก็คือว่าในแง่ของช่องทางการจัดจำหน่ายที่คุณวรชาติพูดถึงนะครับก็คือว่ามีทั้ง traditional แล้วก็เป็น modern trade มีทั้งออฟไลน์มีทั้งออนไลน์คือเก่งทั้งหมดเลยทั้งขยายตลาดได้ครอบที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังมองในเรื่องของธุรกิจที่จะเป็นไฮไลท์ต่อไปอนาคตมีคนพูดถึงกระแสพืชกัญชากันค่อนข้างเยอะนะครับ
JSP เองก็อยู่ในกระแสแล้วก็มีมาตรฐาน GMP ที่จะรองรับนะครับถ้าได้อนุมัติแล้วก็ได้ใบอนุญาตมาก็สามารถที่จะดำเนินการทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นพืชกัญชาเป็นไข่น้ำนะครับอยู่ในกระแสแล้วก็จะได้ความนิยมแล้วก็สร้างมูลค่าทางการตลาดได้อีกมากสำหรับ JSP แล้วก็อนาคตของบริษัทนะครับสำหรับแน่นอนนักลงทุนเองก็ต้องมาดูในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของ financial นะครับเมื่อสักครู่ CFO ก็ได้เรียนชี้แจงไปสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่ามีการเติบโตของรายได้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษก็คือว่า gross profit margin บริหารยังไงอ่ะได้มากกว่า 30% ทุกๆปีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า ROE 2 ดิจิตนะครับก็คือว่าประมาณ 17-20% นะครับต่อปีนะครับ DE ratioก็ค่อนข้างต่ำแล้วก็หลังจากที่ระดมทุนเพิ่มเข้ามาใน IPO เนี่ยกระแสตัว IPO DE ratio ก็ที่คุณรชาติว่าก็คือว่าก็จะมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงกว่า1เท่านะครับสำหรับในแง่ของผมในฐานะ Lead Underwriter นะครับก็อยากจะฝากข้อมูลดีๆแล้วก็บริษัทดีๆของคนไทยที่อยู่กับคนไทยมานานหลายๆท่านก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วรู้จักแบรนด์นี้มาอยู่แล้ววันนี้เป็นโอกาสของบริษัทนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจในด้านของยาสมุนไพรมาอย่างยาวนานกว่า70ปีและก็จะขยายการเติบโตไปต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับธุรกิจที่อยู่ในกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของนักลงทุนทั้งเป็นนักลงทุนบุคคลนักลงทุนสถาบันก็ให้ความสนใจก็อยากจะฝากบริษัทดีๆJSP นะครับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดไว้ณที่นี้สำหรับนักลงทุนด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณชนะชัยยังอยู่กับเรานะครับในช่วงของ Q&A นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบคำถามคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับท่านไหนที่มีคำถามอะไรก็ยังสามารถพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับมีหลายท่านนะครับก็แซวเข้ามาเหมือนกันนะครับบอกว่าให้ลองไปเปิดตู้ยาดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอแบรนด์ Cox แน่นอนที่อยู่ในตู้เนี่ยนะครับอันนี้เจอแน่ๆนะฮะแสดงว่าท่านนี้เนี่ยก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วด้วยนะครับท่านอื่นๆว่าอย่างไรก็ลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวมาดูคำถามกันนะครับจริงๆบางคำถามมีตอบไปบ้างแล้วนะครับดร.สิทธิชัยแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะขยายความเพิ่มเติมไหมนะครับเช่นท่านนี้นะครับบอกว่าข้อได้เปรียบของบริษัทนี้เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยคืออะไรบ้างอันนี้มีพูดไปบางส่วนแล้วนะครับอยากขยายความเพิ่มไหมฮะข้อหนึ่งนะครับข้อได้เปรียบทางด้านการวิจัยพัฒนานะครับก็ถ้าพูดถึงนักวิจัยผมก็เป็นเด็กเนิร์ดเองนะครับเป็นนักวิจัยเองนะครับตั้งแต่ในสายเลือดนะครับถ้าเรามีการวิจัยเสร็จปั๊บก็ผมไม่ต้องไปจ้างนักวิจัยที่อื่นเราเป็นนักวิจัยในสายเลือดเรารู้จักอาจารย์เรารู้จักนักวิจัยผมเป็นทั้งนักวิจัยเป็นทั้งนักอุตสาหกรรมและเข้าใจตลาดเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่จะมาคอมเมอร์เชียลไลซ์แต่ละตัวเรามองขาดว่างานวิจัยตัวนี้ผลิตได้ไหมขึ้นที่เป็นอย.ได้หรือเปล่าตลาดเป็นที่ต้องการเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยความคมของการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราจะวิจัยพัฒนา R&D failure หรือ loss ของการลงทุนวิจัยพัฒนาต่ำอันนี้คือแง่ของการวิจัยพัฒนาข้อ2การผลิตโรงงานผลิตเมืองไทยเก่งเยอะนะครับแต่การอินทิเกรตองค์ความรู้ทางด้านการผลิตการผลิตสินค้าแต่ละตัวเนี่ยเราใช้เภสัชแผนปัจจุบันรู้เทคโนโลยีครับนะครับโฟกัสมากในเรื่องการวิเคราะห์ทดสอบแต่เรามีองค์ความรู้แพทย์แผนไทยกับเวชศาสตร์แผนไทยมาช่วยคิดในอีกแองเกิลนึงเรามีนักวิทยาศาสตร์ฟู้ดไซน์ไบโอเทคมาช่วยคิดในอีกมุมนึงเพราะฉะนั้นในแง่การผลิตเนี่ยเรามีทั้งอาร์ตแล้วก็สายรวมถึงองค์ความรู้ที่สมัยใหม่และโบราณอินทิเกรตกันเพราะฉะนั้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในแต่ละอย่างเราไม่ใช่แค่เภสัชสายเดียวหรือเราไม่ใช่แค่ฟู้ดไซน์สายเดียวเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตด้านการผลิตทำให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้แล้วก็เมื่อมีการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเนี่ยการ manage โรงงานที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การบริหารต้นทุนที่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดศักยภาพในการทำกำไรที่สูงนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูถัดไปนะครับประชาชนทั่วไปซื้อได้ไหมครับนะแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมไปที่อีกท่านนึงเลยนะครับว่าจะสามารถจองช่องทางไหนได้บ้างถ้าสนใจตัว IPOครับขอเชิญที่ทางคุณชนะชัยเลยครับครับครับประชาชนทั่วไปจองซื้อได้นะครับก็ผ่านตัวบริษัทหลักทรัพย์ที่ตัวเองใช้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวทางเราจะมีหนังสือเชิญออกไปนะครับว่าจะมีบริษัทหลักทรัพย์ใดบ้างนะครับ
ครับผมได้ครับก็ขอขยายความนิดนึงก็คือเราเสนอขายให้กับผู้มีอรคุณของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายนะครับก็จะมีทางหลักทรัพย์ ASL แล้วก็ควอนไรเตอร์อีกนะครับครับก็เดี๋ยวคงขอให้ติดตามข่าวต่อไปนะครับขอบคุณครับครับได้ครับนะฮะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปลงทุนยังไงก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับมีหลายท่านบอกว่าพร้อมที่จะกดซื้อแล้วนะครับใจเย็นๆนะครับแต่ละท่านนะฮะนะฮะส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไรบ้างครับพอจะมีตัวเลขไหมครับดร.ศิริชัยครับต้องบอกว่าธุรกิจยาสมุนไพรอาหารเสริมกับตัวยาแผนปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลในประเทศไทยยังไม่มีการเก็บตัวเลขเป็น market share นะครับที่ชัดเจนนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลทางด้านแมคโครไม่มีนะครับแต่จะบอกแผนภาพกว้างๆคือยาแผนปัจจุบันเนี่ยเอาข้อมูลจากอินดัสทรีแล้วกันนะครับข้อมูลจากตัวผมเองเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับในสภาอุตสาหกรรมถ้าเปรียบเทียบเบนช์มาร์กตัวผมกันในตลาดเนี่ยยาแผนปัจจุบันเรากิน market share ไม่ถึง 5% เลยครับเราเล็กนะครับเล็กแปลว่าข้อดีคือเราโตได้อีกมากนะครับอาหารเสริมในกลุ่มรับจ้างผลิตเราถือว่าเป็นรายใหญ่ละนะครับแต่ว่าในส่วนของแบรนด์ถ้าเป็นรับจ้างผลิต OEM เราเป็นรายใหญ่นะครับ market share ค่อนข้างเยอะแต่มันไม่มีตัวเลขที่เป็น fact data นะครับเรียกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารเสริมที่เป็นแบรนด์จะเป็นแบรนด์ของใครก็ตามที่เป็นโฟกัสด้านแบรนด์เนี่ยเรารวมทั้งหมดก็กิน market share ไม่ถึง 10% นะครับเพราะฉะนั้นน่ะทางด้านการผลิตอาหารเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเติบโตได้ค่อนข้างมากยาสมุนไพรนะครับแม้เราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับหนึ่งในหลายๆโรงงานเนี่ย market share ก็ยังไม่ถึง 5% นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการโดยเฉลี่ยยาอาหารเสริมสมุนไพร market share โดยรวมอยู่ประมาณ 5% ไม่เกิน 5% แปลว่าเรายังโตได้อีกมากอันนี้ในประเทศไทยแต่ถ้ามองใน CMV กับอาเซียนเนี่ย 0.000 เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังน้อยมากๆเลยครับโอกาสโตได้อีกเยอะครับสำหรับเรื่อง market share ครับเดี๋ยวขออนุญาตเสริมทางคุณศิริชัยนิดนึงนะครับจะให้เห็นภาพก็คือตัวมูลค่าอุตสาหกรรมของยาแผนปัจจุบันของไทยนะครับณปี2020นะครับมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 188,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการประมาณการเอาไว้ว่าภายในปี2023นะครับจะเติบโตขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก 216,000 ล้านบาทอันนี้จะเห็นได้เลยว่าอุตสาหกรรมในแง่ของยาแผนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับถ้ามองในแง่ของอุตสาหกรรมพวกกลุ่มยาสมุนไพรนะครับปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วนะครับมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณสักประมาณ 55,000 ล้านบาทนะครับแต่อันนี้จะมีการเติบโตที่สูงกว่ายาแผนปัจจุบันนะครับคาดการณ์ว่าภายในปีเดียวกัน2023เนี่ยนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 67,000 ล้านบาทตรงนี้ทำให้เราเห็นได้เลยว่าสามารถว่าเรามีช่องทางการเติบโตที่สูงมากนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรายังถือว่าได้มี market share ยังน้อยมากนะครับครับครับตลาดยังเป็น fragmented นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสเติบโตสูงนะครับคำถามถัดไปนะครับดูเหมือนวันนี้แฟนคลับของพวกเรานะครับจะเน้นตัวเลขเป็นพิเศษเลยนะครับท่านถามว่ามีนักวิจัยกี่คนครับแหมเอาละเอียดมากเลยนะครับเรามีนักวิจัยอยู่ที่13คนนะครับที่โรงงานพระราม3โรงงานลำพูนถือเป็นประมาณเกือบ 5% นะครับของพนักงานทั้งหมดของเรานะครับก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเราโฟกัสด้านการวิจัยและพัฒนาเยอะมากนะครับครับซึ่งถือว่าเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะเยอะครับถือว่าเยอะเยอะมากๆครับครับโอเคครับมีท่านหนึ่งนะครับจริงๆคุณดร.ศิริชัยมีพูดไปบางส่วนแล้วนะครับบอกว่าแผนการชงกัญชาเนี่ยตอนนี้มองว่าอย่างไรนะครับน่าจะเป็น new S curve ใหม่ให้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นการชงกัญชาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราถือว่าการชงกัญชาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เรามีรวมกันมากกว่า 2,000 ทะเบียนเพราะฉะนั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับมันดูน่าตื่นเต้นนะครับเรื่องกัญชากัญชงแต่สำหรับคนทำสมุนไพรไทยอย่างเราหรือทำอาหารแบบนี้เราใช่เราตื่นเต้นว่ากฎหมายมันออกนะครับแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดนึงเนี่ยเราถือว่าเป็น general การขึ้นที่เป็น อย.ครับอาจจะยากหน่อยนะครับแต่เราเข้าใจว่าการขึ้นที่เป็น อย.เป็นยังไงทีนี้ถ้ามองถึงในแง่ของการเติบโตเนี่ยเรามีการทำความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัยหลายผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็กแล้วก็หลายผู้ปลูกนะครับก็มีความร่วมไม้ร่วมมือค่อนข้างเยอะครับก็ไปต่อได้แน่นอนนะครับแล้วก็ของเราข้อดีคือเราเป็นกลางน้ำเราไม่ปลูกเราเป็นกลางน้ำเราสกัดเสร็จเราไม่ใช่แค่กลางน้ำครับ
เรานำสารสกัดเนี่ยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ถึงมือผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราเป็นกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นใน value chain ก็เรียกว่าเราค่อนข้างครบครับเราก็จะได้มูลค่าเพิ่มในส่วนนั้นด้วยนะครับโอเคนะครับมีบางท่านถามเกี่ยวกับผลประกอบการนี้ขออนุญาตข้ามนะครับเดี๋ยวจะผิดกฎนะฮะมีผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเข้าเทรดเดือนไหนนะคะตอนนี้กำหนดชัดเจนหรือยังคะแล้วก็สองสามท่านบอกกำหนดช่วงราคาหรือยังครับครับคุณชันชัยที่คุณชันชัยขอเชิญคุณชันชัยเลยครับครับก็กำหนดการช่วงเทรดนะครับก็จะเป็นประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือเดือนหน้านะครับช่วงราคาเนี่ยก็คิดว่าคงจะอยู่ในช่วงประมาณสัก6บาทปลายถึงประมาณไม่เกิน7บาท50นะครับครับผมการจัดสรรหุ้น IPO ตอนนี้ชัดเจนหรือยังนะครับว่าสถาบันเป็นอย่างไรและสถาบันนักลงทุนสถาบันนะครับให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนเท่าที่ไปสำรวจมาฟีดแบคเป็นอย่างไรครับครับมีท่านไหนอยากให้ข้อมูลหรือยังของคุณชนะชัยเสียงหายนะครับครับครับเสียงหายอยู่ครับเสียงยังไม่มานะครับคุณชนะชัยนะครับเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานช่วยเช็คให้หน่อยนะครับมีท่านอื่นพอจะได้รับฟีดแบคไหมครับเวลาที่เราไปโรดโชว์นักลงทุนสถาบันตรงนี้เป็นยังไงอย่างที่บอกครับก็คือจริงๆเนี่ยเรามีนักลงทุนสถาบันที่เป็นลงทุนผู้ลงทุนอยู่แล้วก็คือกองทัสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราเสนอเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI นะครับแล้วก็จำนวนหุ้นที่เราเสนอขายในครั้งนี้นะครับก็คืออยู่ที่115ล้านหุ้นนะครับคิดเป็นประมาณสักร้อยละ25.27ของหุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนะครับถามว่าจำนวนหุ้นเราค่อนข้างเยอะไหมถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าฟีดแบ็กในเรื่องของการความสนใจของนักลงทุนค่อนข้างมากนะครับตรงนี้เนี่ยก็เรากำลังดูในเรื่องของสัดส่วนของการกระจายอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้ทางคุณชนะชัยเข้ามาช่วยตอบนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงของคุณชนะชัยมาหรือยังครับครับครับได้ยินไหมครับได้ยินนะครับเชิญเลยครับเชิญต่อเลยครับก็คือว่าในการเข้าเทรดนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนนะครับเสียงอาจจะหายไปก็คือว่าประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนหน้านะครับสำหรับช่วงราคานะครับก็อยู่ประมาณสัก6บาท80แต่ไม่เกิน7บาท50นะครับสำหรับกรณีที่นักลงทุนสถาบันสนใจไหมเมื่อดูเหมือนจะหายไปอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวรอสัญญาณของคุณชนะชัยก่อนนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูคำถามถัดไปก่อนแล้วกันนะครับได้เลยนะฮะปัจจุบันมีขยายสินค้าหรือว่ารับผลิตไปที่ประเทศเพื่อนบ้านไหมครับถ้ามีสัดส่วนเท่าไหร่อย่างไรครับปัจจุบันการทำแบรนด์ตัวเองและขายออกต่างประเทศแล้วก็อาศัยผ่านเอเย่นแล้วก็ด้าน OEM นะครับก็มีต่างประเทศนะครับก็จ้างเราผลิต OEM เป็นแบรนด์ของเขาเหมือนกันแต่สัดส่วนยังค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้การทำ OEM อาจจะค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับต่างประเทศเพราะว่า CLMV รวมถึงสิงคโปร์เองหรือเวลาฮ่องกงที่มาคุยเนี่ยครับเขาชอบอะไรที่เป็นแบรนด์ของไทยเขาชอบอะไรที่มันขายอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะเขามักจะไม่ create แบรนด์ใหม่ที่เริ่มต้นนับหนึ่งจากประเทศเขาเขาจะเลือกหาครับหลายๆแบรนด์บอกเลยครับว่าฉันต้องการ OEM เป็นสูตรของฉันเจ้าแรกแต่ขอให้ขายในประเทศไทยด้วยได้ไหมนะครับก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเติบโตไปคู่ๆกันนะครับแต่ว่าเทรนด์ต่อไปในการทำ OEM ในอนาคตต้องบอกว่าลาวพม่ากัมพูชาเดินตามประเทศไทยประเทศไทย10ปีที่แล้วเป็นยังไงลาวกัมพูชาพม่ากำลังจะเดินตามเราเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ในประเทศไทยก็ไปต่อยอดกับกลุ่ม CLMV ได้เช่นกันครับครับขอเสริมดร.นะคะในเรื่องของยอดที่เราส่งออกอะค่ะยอดที่เราส่งออกตอนนี้ก็อย่างที่อยู่ที่ไม่เกิน 5% นะคะยอดมันก็แวรี่ตามสถานการณ์ค่ะก็ยังสามารถเติบโตได้อีกมากค่ะครับครับเอาละฮะถัดมานะครับน่าจะอีกสัก 1-2 คำถามนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีมันเลื่อนๆมันไหลนะครับคำถามมันไหลนิดนึงนะครับขอเลื่อนมานิดนึงโอเคนะครับสำหรับคู่แข่งเนี่ยท่านนี้ถามละเอียดเหมือนกันมองบริษัทไหนแต่คงเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับนะฮะมองบริษัทไหนที่เป็นคู่แข่งที่พอๆกับเราบ้างหรือว่าบริษัทไหนที่เหนือกว่าเราบริษัทไหนที่ต่ำกว่านี่ถามทุกมุมเลยนะครับแล้วกลยุทธ์ในการต่อสู้เนี่ยเป็นอย่างไรในการรับมือกับการแข่งขันที่น่าจะดูเดือดมากขึ้นเพราะทุกคนก็คงเห็นเหมือนกันนะครับดร.ศิริชัยเพราะว่าในเรื่องของภาพใหญ่เนี่ยทุกคนเห็นละเมกะเทรนด์มันมาแน่ๆคนสนใจสุขภาพนะยิ่งขึ้นนะครับโครงสร้างประชากรก็มาในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ทุกคนเห็นหมดละนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็พร้อมที่จะลงสนามมากขึ้นเราสู้ยังไงฮะเ
คำถามท่านนี้ครับแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทคู่แข่งนะครับเอายาแผนปัจจุบันก่อนนะครับยาแผนปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าเป็น SME นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทยโรงงานยาแผนปัจจุบันรุ่นพี่เก่งๆเยอะมากผมเรียกว่าผมเดินตามรอยเท้ารุ่นพี่ดีกว่ายอดระดับหลายพันล้าน 5,000 ล้านขึ้นไปมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้แหละเป็นโอกาสที่เราต้องระดมทุนขยายกิจการเพิ่มทีมวิจัยพัฒนานะครับผมยังถือว่าเขาไม่ใช่คู่แข่งของผมครับแต่เป็นอาจารย์ที่ผมต้องเดินตามเขาแล้วไปเทียบชั้นเขาให้ได้อันนี้คือยาแผนปัจจุบันส่วนอาหารเสริมผมเรียกว่าผมใหญ่พอที่เรียกว่ามีคู่แข่งแล้วก็มีบริษัทผลิตอาหารเสริมในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนอกตลาดก็เยอะนะครับก็คู่แข่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาหารเสริมที่เป็น OEM หลักการคือความเร็วในการลอนช์สินค้าเลยเป็นเหตุให้เราโฟกัสที่จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและขึ้นทะเบียนอย.ดักทางเอาไว้ก่อนความเร็วนะครับข้อที่2คือคุณภาพต้องบอกว่าธุรกิจอาหารเสริมโรงงาน 90% ไม่มีเภสัชกรไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบแต่เราใช้ทีมงานและเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเราชนะขาดนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหมือนกันองค์ความรู้ใช้แพทย์แผนไทยคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมรายใหญ่มีเยอะแยะครับเดินไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยยาอมยาดมยาหม่องหลายๆรายผมไม่ได้เรียกว่าเขาเป็นรุ่นพี่นะครับต้องเรียกเขาเป็นรุ่นพ่อครับเวลาประชุมสมาคมทีต้องเรียกอาเจกนะครับกลุ่มนี้เราเดินเทียบชั้นในแง่ขององค์ความรู้การเติบโตของตลาดได้ข้อดีของวงการสมุนไพรดีอย่างนึงครับเราไม่ใช่คู่แข่งกันวงการสมุนไพรความน่ารักคือเรากอดคอกันและร่วมมือกันและช่วยเหลือกันพัฒนายาสมุนไพรให้เติบโตในประเทศและต่างประเทศให้ได้แต่จุดที่ไหนๆเราก็ต้องขิงทับรุ่นอาเจกเขาหน่อยเนาะก็คือว่าสิ่งที่เรามีมากกว่าเขาคือเช่นเดิมครับเรามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโรงงานสมุนไพรหลายโรงงานยังเป็นแบบ traditional แต่ของเราใช้คุณภาพการผลิตมาตรฐานเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะครับในการพัฒนายาสมุนไพรยกตัวอย่างฟ้าทลายโจรคนอื่นอาจจะเป็นฟ้าทลายโจรบดผงหรือซื้อฟ้าทลายโจรสกัดมาใส่แคปซูลแต่น้อยลงครับมีไม่เกิน 10-20 โรงงานที่มีเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญที่จะบอกได้ว่าฟ้าทลายโจรทุกเม็ดมีแอนโดคอฟาไลน์เท่าไหร่คนเป็นโควิดต้องกินกี่เม็ดเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เรามีแต่คนอื่นไม่มีนะครับก็เรียกว่าถ้าเป็นวงการสมุนไพรก็ออกสื่อเนาะไม่ใช่คู่แข่งนะครับเราก็เดินตามอาเจกไอเฮียเนี่ยแหละครับเดินตามเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเราก็จะเติบโตใหญ่เหมือนเขาได้ครับผมครับครับโอเคขอบคุณนะครับคุณชนะชัยกลับมาแล้วนะครับไม่แน่ใจสัญญาณตอนนี้เสถียรหรือยังโอเคครับดีเลยครับเสถียรแล้วครับงั้นขออนุญาตเสริมประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ฟีดแบ็กของทุนสถาบันจริงๆพูดคุยค้างกันไว้นะครับเชิญเลยครับคืออย่างนี้ครับก็คือนักทุนสถาบันเองก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนที่ผมรู้จักนะครับที่เป็นฟันด์แมเนจเมนต์เนี่ยก็โทรมานะครับก็คุยสอบถามรายละเอียดกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือว่ากองทุนจะลงได้หรือไม่เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับประเภทของกองนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกนะครับก็คือว่าทั้งนักทุนไทยที่เป็นลูกค้าบุคคลกับนักทุนสถาบันก็ให้ความสนใจแล้วก็โดยเฉพาะสนใจในกลุ่มธุรกิจแล้วก็นี้มากๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ในอนาคตแล้วก็มีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับขอเป็นอีกสักหนึ่งคำถามนะครับท่านนี้เขาถามงบลงทุนครับดร.ศิริชัยนะครับหรือว่าคุณจิรดาอาจจะเสริมตรงนี้ให้นะครับงบลงทุนนับจากนี้เนี่ยหลังจากที่เข้าตลาดเนี่ยระวางแผนกันอย่างไรเอาเท่าที่บอกได้นะครับเพราะเขาจะว่าบางส่วนมันอาจจะเป็นเรื่องความลับหรืออย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะถามเพิ่มอีกนิดนึงนะครับจุดเด่นของดร.ศิริชัยเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทางทีมผู้บริหารคือเป็นนักวิจัยเองต่างๆแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่เราได้เล่าไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆเนี่ยนะครับทีนี้คำถามคือว่าไอ้บริษัทอื่นๆเนี่ยเขาสามารถพอมองดูละเอ้ยดร.ศิริชัยขายดีผมก็แค่ไปก๊อปปี้อย่างนั้นเราเอามาขายบ้างมันทำยังไงได้ไหมก็ในเมื่อทีมผมอาจจะไม่มีนักวิจัยเหมือนดร.ศิริชัยผมก็ใช้วิธีว่าดร.ศิริชัยขายอะไรดีปั๊บผมก็ทำตามในอุตสาหกรรมนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เรียกว่างบลงทุนในการวิจัยพัฒนานะครับเรามีการวิจัยพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้ก็ R&D per sales เนี่ยก็เกือบ1แล้วครับเกือบ1นะครับกำลังขยายไปเรื่อยๆนะครับในการวิจัยพัฒนาต้องบอกก่อน
บางคนบอกว่าเยอะนะครับเกิน 0.5% บอกว่าเยอะสำหรับผมมองว่าไม่เยอะแต่ว่าเพนพอยที่ผ่านมาก่อน IPO อ่ะผมอยากโตผมกู้เงินในวิจัยพัฒนาไม่ได้จะเอากำไรมาวิจัยพัฒนาก็ต้องหมุนเพราะฉะนั้นถ้าเราเติบโตเข้าตลาด IPO ได้เนี่ยผมจะมีเงินก้อนหนึ่งที่สามารถมาโฟกัสในงานวิจัยพัฒนาได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น R&D expense ที่ถือว่าเป็นตัว drive ตัวหนึ่งของประเทศไทยเลยเนี่ยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆทีนี้คำถามการเข้ามาของคู่แข่งนะครับ copy development ครับยอมรับ10ปีแรกที่ผมทำงานผม copy development ผมลอกชาวบ้านทั่วโลกเลยครับมีใครมาผมก็ก๊อปขึ้นทะเบียนจนวันนี้ก๊อปจนไม่รู้จะก๊อปใครแล้วครับก็เลยต้องมาหาสินค้าพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของประเทศไทยอ่ะให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงคำนี้เป็นคำที่รัฐบาลโปรโมทและสนับสนุนอยู่ตลอดเวลารวมมี funding inject เข้ามาให้เอกชนอยู่ตลอดเวลาคู่แข่งที่จะก๊อปได้ครับถ้าคุณเห็นเราผลิตคอลลาเจนคุณก็ซื้อคอลลาเจนจากเกาหลีมากรอกใส่ท้องได้ถ้าคุณเห็นเราผลิตน้ำมันลำข้าวคุณก็ซื้อน้ำมันลำข้าวครับมาหยอดใส่แคปซูลก็ทำได้แต่ถามว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าน้ำมันลำข้าวที่ดีที่สุดต้องเป็นข้าวสายพันธุ์อะไรแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนสารสำคัญมีเท่าไหร่นะครับสมมติว่ารู้ตามเราทันอีกในการผลิตใส่แคปซูลแล้วอ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุณหภูมิอ่ะไอ้ทุกเม็ดที่คุณกินเข้าไปอ่ะสารสำคัญยังคงเท่ากับสารสำคัญที่คุณเอามาหรือเปล่าสารสำคัญเท่ากับที่คุณเคลมหรือเปล่าหรือการที่คุณเก็บแคปซูลหรือยาลงไปในขวดที่มีเชลฟ์ไลฟ์อยู่ครึ่งปี1ปี2ปีกระทั่ง3ปีในยาสมุนไพรหลายๆตัวเนี่ยคุณมั่นใจไหมว่าอีก3ปีอ่ะสารสำคัญมันเท่ากับวันแรกที่คุณกินที่คุณใช้ตัวนี้แหละลอกไม่ได้คุณจะลอกเป็นแคปซูลได้ครับฟ้าทลายโจรคุณจะลอกได้ครับใครๆก็ผลิตฟ้าทลายโจรชาวบ้านเอาฟ้าทลายโจรใส่แคปซูลได้ครับแต่คุณรู้หรือว่าสารสำคัญแอนโดกอฟลาย 20% น่ะมีเท่านั้นคุณไม่มีห้องแลบหรือถ้าคุณทำได้คุณแน่ใจหรือว่า6เดือนอีก1ปีฟ้าทลายโจรที่คุณเก็บยังมีสารสำคัญคงตามที่คุณเคลมแล้วก็ไม่ขึ้นลานะครับไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนสิ่งนี้แหละครับคือดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ผมบอกเลยผู้บริโภคมองไม่รู้หรอกครับคุณเห็นกล่องที่สวยงามคุณเห็นเม็ดแคปซูลแต่คุณจะรู้หรือว่าแคปซูลภายในคุณภาพมาตรฐานเป็นยังไงอันนี้แหละคือการกำกับของอย.ที่จะเข้ามาดูแล้วก็ตรวจสอบซึ่งเราทำบียอนเราทำเหนือกว่านั้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าก๊อปเฉยๆก๊อปได้แต่ก๊อปให้ลึกถึงแก่นเนี่ยผมว่าก๊อปยากครับผมครับแล้วนั่นก็เป็นจุดแข็งเดี๋ยวครับเชิญครับขออนุญาตขอนิดนึงนะครับอ๋อเชิญที่หนึ่งอ๋อได้พอดีในเงี้ยเมื่อกี้ในเงี้ยของเงินลงทุนนะครับที่ว่าเงินลงทุนของเรานะครับเราจะแบ่งเป็นเงินลงทุนในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเช่นโครงการพัฒนาและแปรรูปไข่น้ำนะครับแล้วก็โครงการพัฒนาในการขึ้นทะเบียนใหม่เนี่ยเราใช้งบลงทุนตรงนี้ประมาณ 5% ของเงิน IPO นะครับแล้วก็เงินลงทุนอีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นเงินลงทุนในการปรับปรุงแล้วก็ขยายโรงงานทั้งในส่วนของกรุงเทพแล้วก็จังหวัดลำพูนเนี่ยประมาณสัก120ของเงินระดมทุนในครั้งนี้นะครับแต่ว่าคงยังไม่สามารถบอกเป็นเม็ดเงินได้นะครับแต่ว่าเราตัวประมาณเป็นร้อยละของเงินระดมทุนในครั้งนี้นะครับครับครับผมขอบคุณก็สรุปว่าประมาณสัก125ของเงินระดมทุนในครั้งนี้นะครับก็จะไปเงินลงทุนในการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครับโอเคครับซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับของธุรกิจนี้นะครับคุณจิรดาครับเรียนเชิญครับอ๋อเมื่อกี้จะขอเสริมเรื่องงบลงทุนนี่แหละค่ะที่หนึ่งอ๋อครับโอเคประเด็นเดียวกันใจตรงกันนะครับนะฮะเราคุยกันพอสมควรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในทุกช่องทางด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดร.ศรีชัยฝากทิ้งท้ายนะครับถึงว่าที่พูดถึงหุ้นทุกท่านเลยครับเรียนเชิญครับครับก็อยากจะให้มองการลงทุนที่ JSP นะครับการลงทุนในบริษัทของเราอะครับไม่อยากให้มองว่าคุณลงทุนในบริษัทยาหรือบริษัทอาหารเสริมอย่างเดียวมองถึงเรื่องการเติบโตอย่างเดียวเติบโตไหมเติบโตแน่ครับผมอายุยังน้อยครับผมต้องทำงานอีกเยอะครับนะครับน้องๆผมก็อายุน้อยกว่าผมอีกครับต้องทำงานอีกเยอะนะครับผมไม่ได้เข้าเพื่อ exit ผมเข้าเพื่อโตต่อ IPO ครั้งนี้เป็นก้าวแรกของครอบครัวของเรานะครับแต่เราไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวกงสีที่เข้าไป IPO แล้วก็ลงเล้งผมบอกเลยว่าเป้าหมายของเราและพี่น้อง4คนกับคุณพ่อคุณแม่เราเทิร์นจาก family business เป็น professional business นะครับเราอยู่ภายใต้การกำกับของกลต.เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนให้เราเป็น professional ที่สามารถแข่งขันสู่ตลาดโลกได้จริงในมุมสุดท้ายการเข้ามาสนับสนุนหรือ investor ของเราอ่ะคุณไม่ได้สนับสนุนบริษัทยาหรืออาหารเสริมแต่อยากให้มองว่าคุณสนับสนุนใครบ้าง
เราใช้องค์ความรู้แพทย์แผนไทยครับถ้าสมุนไพรไทยเติบโตได้ทั่วโลกนี่คือแบรนด์ของประเทศชาติเราและสินค้าที่ผมซื้อจากเกษตรกรไทยผมซื้อจากผืนดินของไทยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสนับสนุนคือคุณสนับสนุนไปถึงเกษตรกรนะครับคุณสนับสนุนไปถึงผู้แปรรูปแล้วก็ SME เล็กๆที่สามารถหาสินค้าสมุนไพรไข่น้ำหรือกระทั่งฟาร์มปลูกกัญชงกัญชาเขาก็ต้องปลูกมาส่งผมเพราะฉะนั้นการที่คุณสนับสนุนเนี่ยมันจะได้ถึงตั้งแต่รากหญ้านะครับสิ่งที่เรามองความยั่งยืนนะครับผมผ่านมา3เจเนเรชันละผมต้องการนำพา JSP อ่ะไปสู่เจเนเรชัน4ให้ได้เพราะฉะนั้นทาง Family เราเองก็ต้องผ่านการกำกับของกลต.เหมือนกันเพื่อติดตัวอย่างยั่งยืนนะครับก็อย่าให้คิดเรื่องความยั่งยืนทั้งธุรกิจกับ Stakeholder ที่อยู่รอบๆเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามมุ่งเน้นนะครับก็ประมาณนี้ครับครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกๆท่านนะครับใครท่านไหนก็ตามนะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆนะครับยิ่งคุยยิ่งสนุกยิ่งมันแล้วก็คนก็เริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเป็นในมุมของนักทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รอบด้านก็ไปอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้นะครับส่วนถ้าเป็นสื่อมวลชนใดๆก็ตามนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาตามช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งดร.สิทธิชัยแดงประเสริฐนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณจิรดาแดงประเสริฐครับท่านประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินนะครับของบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณวรชาติทวยเจริญครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท Finnex Advisory จำกัดในฐานะที่ปรึกษาการเงินนะครับรวมถึงคุณโชสิทธิ์เดชวณิชยนุมัตินะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามอัลฟาแคปิตอลจำกัดนะครับในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและคุณชนะชัยจุนจิราพรนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับครับขอบคุณสากลที่สวัสดีครับมากนะครับถึงแม้ว่าชื่อบริษัทจะคือโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนแต่ต้องย้ำนะครับตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์ MAI คือ JPนะครับนี้ต้องคีย์ให้ดีนะครับตอนที่เรากำลังจะกดซื้ออะไรก็ตามนะครับแล้วก็สำหรับในภาพใหญ่ก็จะเห็นนะครับว่าบริษัทนี้เนี่ยมีจุดเด่นเยอะแยะมากมายตั้งแต่ประสบการณ์แล้วล่ะครับตั้งแต่รุ่นอากงนะครับที่ทำธุรกิจมายาวนานกว่า70ปีแล้วตอนนี้ก็ขยายธุรกิจไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะมาทำสินค้าของตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นประกอบกับตอนนี้กระแสเมกะเทรนด์ที่หันมาใส่ใจสุขภาพนั้นก็มีมากยิ่งขึ้นด้วยก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจและได้เม็ดเงินนะครับจากการประดมทุนในตลาดทรัพย์ MAI รอบนี้ก็เป็นการเสริมทัพนะครับในมุมของสถานการณ์เงินก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นขยายกิจการต่างๆก็จะไปต่อได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องการวิจัยและการพัฒนานี่คือหัวใจที่สำคัญของธุรกิจนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้ผมอีวันพจน์และทางที่ผู้จัดงานนะครับลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในทุกช่องทางทั้ง MT Multimedia นะครับรวมไปถึงทางของ Wealthy ThaiASL Securities แล้วก็ถามอีกกับอีกนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยครับ